สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครั้งสุดท้ายของFeed for All Biology นะครับซึ่งครั้งนี้เป็น Animal Development นะฮะครั้งก่อนเนี่ยเราเจออะไรฮะเราเจอ Gag Duration มหาปลายไปนึกออกไหมฮะถามว่ามันหนักหนาสาหัสหนักหนาเหลือบ่าตัวแรงหรือไม่คำตอบคือทั้งใช่และไม่นึกออกไหมฮะถ้าครั้งแรกก็อาจจะหนักอยู่แต่พอเจอครั้งที่2ครั้งที่3มันก็เริ่มเห็นชินใช่ไหมฮะเดี๋ยวพี่จะขอรีแคปให้หน่อยแล้วกันครับว่าครั้งก่อนเราเรียนอะไรไปนะฮะเราเรียนจริงๆแล้วนะครับเราเรียนบลาสตูล่าไปนึกออกไหมฮะอันนี้ไม่ได้เสียอะไรมากพี่จะกล่าวแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับครั้งก่อนที่เรียนไปคือเราเรียนว่าอ๋อจริงๆแล้วนะเรามีเซลล์โทโปบาสใช่ไหมฮะโทโปบาสขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะมีอะไรฮะก็จะมีอินเนอร์เซลล์แมทกับใครครับอินเนอร์เซลล์แมทกับเอาเตอร์เซลล์แมทอันนี้คืออินเนอร์นี่คือเอาเตอร์นึกออกไหมฮะไออินเนอร์นี่พี่แกก็จะสามารถแบ่งต่อไปได้ใช่ไหมครับก็พี่ว่าโอเคเขาก็จะแบ่งต่อมาครับแบ่งต่อมาอันนี้เป็นควรแบบแรปก่อนนะครับครั้งก่อนเรียนอะไรกันไปนะฮะอินเนอร์เซลล์แมทจะแบ่งเป็น2อันนึกออกมั้ยฮะก็จะกลายเป็นอะไรบ้างฮะจะมีไอ้ชั้นนึงลอยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอันนึงยังเป็น EP bar อยู่เหมือนเดิมใช่มั้ยฮะอันนี้ EP bar ครับแล้วก็จะกลายเป็นอะไรฮะเป็นไฮโปบาร์ใช่มั้ยอ๋ออินเนอร์เซลล์แมทแบ่งเป็น EP bar กับไฮโปบาร์แต่ EP bar จะดันตัวเองขึ้นไปถูกมั้ยฮะนะมีการแบ่งตัวเองขึ้นไปกลายเป็นชั้นที่เรียกว่าแอมนีโอบลาสต์ถูกมั้ยฮะอันนี้คือ EP bar ไฮโปบาร์อันนี้คือแอมนีโอบลาสต์ถุงนี้เรียกว่าแอมนีโอติกแคฟิตี้นึกออกมั้ยฮะแล้วก็อันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับนะแล้วก็พออันนี้คือระยะบาสตูล่าถูกไหมฮะแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างนอกประมาณนี้ครับนะไอ้ตรงที่มันอยู่ข้างนอกประมาณนี้นั้นนะฮะง่ายไปกว่าเดิมก็คือยังไงฮะก็คือว่าเขาจะมี2แบบไอ้นี่คือมันจะมีอันที่เป็นไมโทติคัลลี่แอคทีฟใช่ไหมฮะอันนี้คือไซโตโทโฟบาสใช่ไหมครับนะซึ่งจะแบ่งเซลล์แบ่งโหดสัตว์รัสเซียนะครับน้องครับซึ่งจะแบ่งออกมาเป็นเซลล์กลุ่มสีเขียวใช่ไหมนะซึ่งแบ่งออกมาแล้วเขาจะไม่แยกนิวเคลียสถูกไหมฮะจะกลายเป็นซิงไซเทียมนิวเคลียสเพราะนั่นเนี่ยครับถ้าอันนี้จะเป็นไซโตโทโฟบาสที่เป็นเซลล์แบ่งเรื่อยๆอันนี้เป็นโทโฟบาสเหมือนกันแต่มันเชื่อมกันเรียกว่าซิงไซเทียมเซลล์ครับก็คือว่าซิงไซเดโอโทโฟบาสถูกไหมฮะซิงไซโตโทโฟบาสทำหน้าที่เหมือนกับคนหาอาหารถูกไหมฮะเขาจะไปใครเจอใครฮะเขาจะไปเจอกับเซลล์พวกเอนโดมีเทียมเซลล์กลุ่มที่มันสะสมอะไรฮะไกลโคเจนและลิปิดถูกไหมฮะอันนี้คือใครครับอันนี้คือดิซิดูอัลเซลล์เราจะใช้โปรตีนที่ชื่อว่าอินทิกรินใช่ไหมฮะอินทิกรินในการเกาะแล้วกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ apoptosis หรือว่าการตายของเซลล์เพื่อให้เอาไกลโคเจนและลิปิดกลับไปเลี้ยงเอ็มบริโอนึกออกไหมครับนะปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ที่เรียกว่า deciduous reaction นะครับนะอันนี้คือคร่าวๆของระยะบาสตูล่าของคนนะครับนะแต่ในทางกับการระยะแก๊สตูล่าของคนเนี่ยอันนี้เอาคร่าวๆนะครับเอาคร่าวๆเอาแบบง่ายๆนะครับเราบอกว่าจากครั้งก่อนเรามี EP bar นะครับ EP bar ตรงนี้แล้วก็มี amnioblast ตรงนี้ใช่ไหมฮะมีอีพีบาร์สมีแอมนีโอบลาสขึ้นมานะครับนะแล้วเราก็จะมีใครครับเราก็จะมีไฮโปบลาสอยู่แบบนี้อ๋อเราอยู่ไฮโปบลาสอยู่แบบนี้นะจำได้แล้วนะครับนะแล้วนอกจากนั้นครับเรามีการฟอร์มเอ็กโซซีลอมิกเมมเบรนขึ้นมาถูกไหมฮะนะให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโยกแสกแต่คนเราเป็นอะเรซิทัลเอกถูกไหมครับแปลว่าเราควรจะเรียกว่าโยกแสกได้ไหมฮะตามแบบควรทางทฤษฎีแล้วได้แต่พูดจริงๆแล้วไม่ควรได้เพราะว่าคนไม่มีเป็นอัดเป็นซีเทลนะครับไม่มียกเราจะเรียกเขาว่าเป็นอุมบิลิคอลเวสิเคิลแทนนึกออกไหมฮะแล้วนอกจากนั้นครับเราเชื่อว่าไอตัวไฮโปบลาสต์ตัวนี้สามารถกระตุ้นการสร้างมีโซเดียมชุดแรกได้จะเป็นเซลล์สีแดงถูกไหมฮะชุดแรกออกมาก่อนนะครับที่ต้องขอบอกอย่างนึงนะครับอ่ะที่เราก็จะสร้างออกมาปึ๊บเซลล์สีแดงนี้ออกมาครับนึกออกไหมฮะอ๋อสร้างเซลล์ตัวนี้ขึ้นมาครับอันนี้เป็นมีโซเดียมชุดแรกซึ่งเราเรียกว่า extra embryonic มีโซเดียมถูกไหมฮะนะครับอันนี้คือ extra embryonic มีโซเดียมอะไรหน้าตาจะเป็นอะไรประมาณนี้และขอย้ำว่าอันนี้ไม่ได้เกิดจากการมุดใช่ไหมครับนะมันเกิดจากการที่ไฮโปบาสสร้างขึ้นมาถ้าน้องไปเช็คกับแคมเบลอีกทีนึงแคมเบลจะบอกว่าไอ extra embryonic มีโซเดียมเนี่ยสร้างมาจากเอ็มบริโอก็คือสร้างมาจากไอ้ก้อนเนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอ็มบริโอส่วนไหนนึกออกไหมฮะนะครับนะเขาเชื่อว่ามันมาจากแต่ถ้าเป็นอ่าน textbook ของ human embryology เขาเชื่อว่ามาจากไฮโปบลาสนะครับนะฮะโอเคไหมนะครับเขาเชื่อว่ามาจากไฮโปบลาสนะฮะณตอนนี้นะนะครับคราวนี้มาน้องสร้างอะไรฮะ extra embryonic มีโซเดียมได้แล้วนะฮะเราจะเป็นไงครับอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคืออะไรฮะเราจะมีการมุดรูใช่ไหมฮะอ๋อมุดรูผ่านตรงนี้ครับปึ๊บไอตัว EP bar จะมีการมุดรูใช่ไหมครับนะมุดรูลบใหญ่ไปนะน้องฮะเอาลบเบาๆครับปึ๊บมุดรูลงมาฮะมันจะเป็นเซลล์สีเขียวใช่ไหมมุดลงมาชุดแรกมุดลงมาชุดแรกแบบนี้ฮะชุดแรกแบบนี้ฮะมันจะมาเข้ามาดันไฮโปบาสให้หายไปใช่ไหมครับแล้วตัวสีเขียวนี้จะกลายเป็นอะไรฮะจะกลายเป็นสีเหลืองที่เดี๋ยวนะพี่จะลบไฮโปบาสออกแล้วกันนะครับนะปึ๊บเอาไฮโปบาสออกปึ๊บนะครับดีลีทฮะไฮโปบาสจะหายไปใช่ไหมครับแล้วตัวนี้จะเป็นสีเขียวมาแทนครับแล้วสีเขียวนี้จะกลายเป็นเอนโดเดิร์มซึ่งจะกลายเป็นสีเหลืองเข้มนะครับจะกลายเป็นสีเหลืองเข้มตะกี้ไฮโปบาสเป็นสีเหลืองอ่อนอันนี้เป็นสีเหลืองเข้มนะครับปึ๊บอันนี้คือเอนโดเดิร์มใช่ไหมฮะชุดแรกมุดลงมาได้เอนโดเดิร์มชุด2ฮะมุดลงมาตรงกลางครับต
ตื้บก็เป็นก้อนนี้ใช่ไหมชุด2มุดลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นมีโซเดิมแต่ใช่เอ็กซ์ตร้าเอมบริโอนิกมีโซเดิมไหมฮะไม่ใช่นะครับเขาเกิดมาจากการมุดอันนี้จะเป็นอินทราเอมบริโอนิกมีโซเดิมนะฮะไม่ใช่เอ็กซ์ตร้าเกิดหลังจากเอ็กซ์ตร้าเอมบริโอนิกนะครับเอ็กซ์ตร้าเกิดจากการที่ไฮโปบาสตันแต่ไอตัวอินทราเอมบริโอนิกเกิดจากการมุดลงมาโอเคครับเป็นมีโซเดิมชุดที่2นะครับเอนโดเดิมมีโซเดิมแล้วพอมันมุดเสร็จปุ๊บท่อมันตันมูลมุดไม่ได้อีพีบลาสที่เหลือข้างบนจะกลายเป็นอะไรครับอีพีบลาสที่เหลืออยู่ด้านบนจะกลายเป็นเอ็กโตเดิมถูกไหมฮะจะกลายเป็นเอ็กโตเดิมแบบนี้นะครับอันนี้คือกระบวนการแก๊สเรชั่นของคนที่พี่ได้สอนไปเมื่อครั้งก่อนนะครับคือพูดอันนี้มันสามารถกล่าวจบได้ภายในประมาณ5นาทีถูกไหมฮะแต่ครั้งก่อนเราเรียนกันประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันต้องค่อยๆสโลว์รีอะแดป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 ไปเรื่อยๆนะครับนะเออทวนอีกรอบนึงครับไอ้ร่องที่มันมุดลงไปตรงนี้ฮะไอ้ร่องนี้เขเราตอนที่มันยังแบบว่าเป็นรูอยู่ครับไอ้รูนี้เขาเรียกว่ารูอะไรฮะเขาเรียกว่า primitive stream นึกออกไหมฮะนะ primitive ขอย้ำนะครับว่า s t r e a k สตรีกนะจ๊ะอย่าลืมตัว r นะน้องเพราะพี่เขียนหลายคนหลุดตัว r ไปครับกลายเป็น primitive stack นะครับเห็นพูดกันขันอย่างนี้มันมีคนตอบแบบนี้ในค่ายจริงๆน้องล่องอะไรเอ่ยล่อง primitive stack stack ยุคดึกดำบรรพ์ฮะ primitive stack อะไรประมาณนี้ครับคือ it's not like that นะครับยากพี่รู้ว่าน้องอาจจะรู้สึกว่ามันอีกอย่างว่าใครมันจะโง่เขียนเป็น primitive stack นะครับแต่ในค่ายสอบนมีคนทำอย่างนี้มาแล้วจริงๆฮะอันไหนที่พี่เตือนคือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับพี่พูดจริงเอาละนะครับคราวนี้นะฮะเราก็จะเข้าสู่บทเรียนนะเราทวนของคนไปแล้วใช่ไหมฮะเราจะมาเรียนกันต่อครับนะวันนี้จะเป็นเนื้อหาที่สวยงามนะครับก็คือเราจะเรียนของในพาร์ทของนี่ฮะsea urchin gastrulation นะครับSea Urchin Gastrulation น้องสามารถมาเสริมตัวนี้นิดหน่อยก็ได้นะครับเสริมตัวนี้นิดหน่อยก็ได้คือเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปไอตัวเอนโดเดิมเนี่ยน้องไอตัวเอนโดเดิมเนี่ยนะครับเขาจะงอกอะไรงอกไอแง่งเหลืองๆนี้ออกมานะครับงอกไอแง่งเหลืองๆนี้ออกมานะครับน้องดูก่อนนะเอนโดเดิมของคนจะงอกแง่งเหลืองๆนี้ออกมาแล้วไอแง่งเหลืองๆตัวนี้ข้างนอกมีอะไรครับข้างนอกจะมีเอ็กซ์ตร้าเอมบริโอนิกมีโซเดิมใช่หรือไม่เนี่ยข้างนอกตัวนี้จะมีเอ็กซ์ตร้าเอมบริโอนิกมีโซเดิมอยู่เพราะว่าตัวนี้พี่ไม่ได้วาดไว้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีเอ็กซ์ตร้าเอมบริโอนิกมีโซเดิมอยู่ไอ้แง่งเหลืองๆที่งอกออกมาจะผสานเข้ากับเอ็กซ์ตร้าเอมบริโอนิกมีโซเดิมดูดีๆนะเอนโดเดิมจะงอกแง่งนึงออกมานะครับนะแล้วจะผสานเข้ากับเอ็กซ์ตร้าเอมบริโอนิกมีโซเดิมไอ้แง่งนี้นะครับเนี่ยไอ้แง่งนี้นะครับไอ้แง่งเนี้ยไอ้เฉพาะไอ้ตัวแง่งสีเหลืองนี้นะครับมันคือแง่งที่เรียกว่า L land นะครับ L land toic นะครับ L land toic stalk นะครับ L land toic stalk โอเคปะอันนี้คือ L land toic stalk นะครับนะเป็นแง่งตรงนี้นะฮะและไอ้เส้นเลือดนี้นะครับเชื่อไหมว่าเดี๋ยวแอลันโทอิกสตอร์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอะไรฮะมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสายสะดือครับน้องครับมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสายสะดือเวลาเอ็มบริโอโตขึ้นมันเลยต้องเป็นแง่งๆอย่างนี้ออกมาก่อนนะครับสายสะดือต้องมีอะไรครับสายสะดือควรจะมีหลอดเลือดใช่ไหมฮะสายสะดือถ้าเราสร้างสะดือมาได้ปุ๊บภายในสายสะดือหรือส่วนประกอบของสายสะดือเนี่ยควรจะมีหลอดเลือดอยู่ด้วยเพื่อเอามาเลี้ยงเอ็มบริโอถูกไหมเมื่อวานเราท่องกันไปว่าระบบเลือดเนี่ยนะระบบเลือดอ่ะมันมาจากเนื้อเยื่อกลุ่มอะไรฮะคือพี่สอนให้น้องจำว่าระบบหายใจกับระบบย่อยอาหารเนี่ยมาจากเอนโดเดิมถูกไหมที่พี่เขียนไว้นะครับส่วนระบบเลือดเนี่ยระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยจะมาจากมีโซเดิมนะครับแสดงว่าไอ้นี่นะครับไอ้เส้นแดงเนี่ยมีโซเดิมนี่คืออะไรฮะก็ถ้าเราสร้างสายสะดือมาแล้วในสายสะดือควรจะมีหลอดเลือดใช่ไหมครับไอ้ตัวเอ็กซ์ตร้าเอมบริโอนิกมีโซเดิมที่หุ้มแอลันโทอิกสต็อกนี้นะครับจะกลายไปเป็นumbilical vessel ครับนะครับอันเนี้ยคือพี่ขอย่อนะว่าอันนี้คือ extra embryonic mesoderm นะครับ extra embryonic mesoderm ซึ่งเดี๋ยวจะกลายไปเป็นหลอดเลือดของสายสะดือเนาะพี่ก็เลยเรียกว่าเป็นในอนาคตจะกลายเป็น umbilical vessel นะครับ umbilical vessel คือจะเป็นหลอดเลือดของสายสะดือในอนาคตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหลายมันใครสงสัยว่าสายสะดือนี่มาไงน้องนึกถึงอ๋อก็เอนโดเดิมมันงอกแอลันโทอิกสต็อกออกมาแอลันโทอิกสต็อกขึ้นมาปุ๊บก็จะมีเอ็กซ์ตร้าเอมบริโอนิกมีโซเดิมมาล้อมรอบนะครับนะมีเอ็กซ์ตร้าเอมบริโอนิกมีโซเดิมมาล้อมรอบจะได้อุมบิลิคอลเวสเซลหรือว่าเป็นหลอดเลือดนั่นเองนะจ๊ะสำหรับหลอดเลือดสายสะดือเรานะนะครับนั่นแหละ
น้องน้องจะเรียกโครงสร้างทั้งหมดนี้ว่าแบบว่า Alan Toys ก็ได้นะครับนะ Alan Toys เนี่ยอันนี้คือ Alan Toys Stock ใช่ไหมทั้งหมดนี้ก็คือ Alan Toys นะครับใน Alan Toys 2คนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของสายสะดือซึ่งนี่ไงเต็มๆเลยเพราะว่าอ๋อ Alan Toys จะเป็นส่วนหนึ่งของสายสะดือใช่ไหมใช่เพราะนี่ไงครับเนี่ยเต็มๆนะ Extra MVO มีตัวเดิมขึ้นมา Alan Toys Stock ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้อันนั้นคือสอนเรื่องของการสร้างสายสะดือให้น้องนิดนึงนะครับนะอันนี้อาจจะสอนไม่ครบนะครับเพราะว่าส่วนนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสายสะดือนะครับแต่จริงๆแล้วจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นอีกมันจะมีเอนโดเดิร์มบริเวณอื่นเข้ามาช่วยสร้างสายสะดืออีกแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแน่ๆนะครับโอเคป่ะเพราะว่าสอนไหมครับจะได้รู้ไว้นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้พอนะครับโอเคจบของคนยังไม่มีอะไรพี่จะไม่กลับมาแต่ของคนนะสอนครบแล้วนะไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วเลิกแล้วไม่ทำแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะขึ้นของซีเออร์ชินกันนะโอเคป่ะนะครับของซีเออร์ชินปุ๊บนะครับSea urchin gastrulation ครับน้องครับมามั้ยนะครับมามั้ยปึ๊บอย่างงี้นะฮะขึ้นมาให้ฮะ Sea urchin นะครับ Sea urchin gastrulation นะจ๊ะแบบเนี้ยนะครับ Sea urchin gastrulation เป็นแบบว่าเป็นอะไรประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยปึ๊บ Sea urchin gastrulation อันนี้มันคือตัวเม่นทะเลถูกมั้ยมันคือเม่นทะเลคำถามต่อมาคือแล้วเม่นทะเลของผมเนี่ยนะมันจากครั้งก่อนน้องจำบลาสตูล่าของเม่นทะเลได้ไหมฮะที่มันเป็นบลาสตัวเดิมหนึ่งชั้นโง่ๆอ่ะนะน้องเปิดกลับไปหน้าตะกี้ก็ได้นะครับมันจะเป็นหนึ่งบลาสตัวเดิมโง่ๆลอยอยู่ในน้ำนะครับอันนี้ง่ายนะครับแล้วพี่รู้สึกว่าอันนี้จะสวยมันสวยมันค่อนข้างจะสวยงามด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็จะมาวาดปึ๊บขึ้นมาให้นะครับอ่ะน้องฮะน้องอย่าเพิ่งวาดตามพี่น้องดูพี่วาดก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะต้องมีการเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับอันนี้คือปึ๊บพี่จะวาดขึ้นมาครับฟึ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 บอันนี้คือจะวาดบลาสตูล่าของเม่นทะเลนะครับปึ๊บปึ๊บฟึ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 บนี่อย่างนี้ฮะ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 อันนี้คือชั้นบลาสตูล่าของเม่นทะเลนะครับเอาละเป็นหนึ่งมีหนึ่งบลาสตัวเดิมใช่ไหมครับที่เราเรียนกันมาครั้งก่อนมาดูง่ายๆนะฮะคราวนี้น้องเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนสีนะครับบลาสตัวเดิมหนึ่งชั้นเนี่ยจะมีการแยกครับจะมีการแบ่งกลุ่มชัดเจนว่าใครจะพัฒนาไปเป็นอะไรนะฮะพี่จะเอากลุ่มตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับมีจะมีกลุ่มโค้งบนนะกลุ่มโค้งกลุ่มโค้งด้านบนเนี่ยที่จะให้เป็นสีหนึ่งแล้วกันนะครับพี่เลือกสีก่อนนะเอาเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วกันนะครับนี่กลุ่มโค้งด้านบนจะกลายเป็นสีหนึ่งครับมันใสเกินไปไหมเนี่ยนะฟ้าอ่อนก็คือฟ้าอ่อนดีนะแต่ว่ามันใสเกินไปนะครับพี่เอาฟ้าเข้มขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันแต่น้องจะได้เห็นนะอ่ะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับกลุ่มข้างบนจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะไอตัวด้านล่างนะครับไอโครงสร้างทั้งหมดด้านล่างเนี่ยน้องอย่าเพิ่งวาดนะครับดูพี่ก่อนครับข้างล่างเนี่ยนะครับอันนี้คือ animal pose ใช่ไหมด้านบนคือ animal pose ด้านบนคือ animal pose ด้านล่างคือ vegetable pose ใช่ไหมครับไอแผ่นด้านล่างตัวนี้นะครับเราเรียกมันว่าvegetal อ๋อมันเป็นอยู่ด้าน vegetal โอเค vegetal แต่มันเป็นแผ่นอะมันเป็น plate ถูกไหมครับเขาเรียกโครงสร้างข้างล่างตัวนี้ว่า vegetal plate นะฮะอ๋อโอเคอันนี้คือ vegetal plate นะจ๊ะแบบนี้ฮะอ๋อนี่คือ vegetal plate เรื่องของเรื่องก็คือว่า vegetal plate นะครับจะมีการแบ่งเซลล์ขึ้นไปอีกนะครับคือแบบนี้ฮะ vegetal plate ปึ๊บขึ้นไปให้ฮะส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งจะกลายเป็นสีพี่แม่ใจว่ามันขาวเกินไปไหมโอ้โหเหลืองขาวเกินไปครับเดี๋ยวพี่ขอปรับก่อนนะคัลเลอร์เดี๋ยวพี่ขอเป็นเหลืองเข้มนิดนึงนะครับอ่าล่ะเป็นอะไรประมาณนี้อ่ะก็จะเป็นสีเหลืองขึ้นมาแบบนี้ครับและจะมีส่วนหนึ่งตรงกลางตัวนี้ครับที่จะเป็นสีแดงครับฟื้นขึ้นไปให้แบบนี้ฮะแบบนี้น้องครับพี่ใช้สีเนี่ยมีเหตุผลเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเซลล์ตัวเองไปเลยคือจะมีส่วนหนึ่งไอ้บลาสตัวเดิมตัวนี้จะกลายเดี๋ยวในอนาคตจะกลายไปเป็นเอ็กตัวเดิมครับถูกป่ะในอนาคตจะกลายไปเป็น X ตัวเดิมนะฮะอันนี้สีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตจะกลายไปเป็น N ตัวเดิมส่วนอันนี้สีแดงๆฮะสีแดงนั่นถึงนี่แหละฮะมีตัวเดิมอย่างนี้นี่เองนะครับคราวนี้นะครับที่จะบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวไอ้เซลล์สีแดงๆเนี่ยจะเริ่มมุดเข้ามาครับจะเริ่มมุดเข้ามาอ่ะพี่ให้น้องวาดได้ครับอ่ะที่พี่ไม่ให้น้องวาดก่อนเพราะว่าอยากจะให้น้องดูการแบ่งสีเฉยๆนะครับนะน้องสังเกตมั้ยครับว่าไอ้ตัววิถีของไอ้ตัวแก๊สโตเลชั่นของซีเออร์ชินนี่ไม่มีการใช้การprimitive streak นะครับ
ไม่ได้ใช้การมุดลงมาเหมือนแบบ primitive state เหมือนของคนนะแต่ตัวเซลล์มันอ่ะมันเริ่มแบ่งหน้าที่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเนี่ยเริ่มแบ่งหน้าที่ตั้งแต่แรกตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ฮะเอออ่ะปึ๊บเข้าไปให้นะครับนะเออแล้วช่องตรงกลางนี่ก็คือช่อง blast to seal ใช่ไหม BC นะครับนะนี่คือช่อง blast to seal เนี่ยแบบนี้นะครับนะมันไม่มีอะไรมากครับน้องเออช่อง blast to seal แล้วน้องเห็นความสำคัญของ blast to seal โดยเฉพาะในฟิวชั่นเนี่ยblast to seal สำคัญมากนะครับเพราะว่าไอเซลด้านบนเนี่ยนะไอเซลสีฟ้าเนี่ยห้ามมันแตกกับเซลสีเหลืองไม่งั้นเดี๋ยวมันส่งสัญญาณมั่วแล้วพัฒนาจะมั่วนึกออกไหมครับเซลสีแดงห้ามมันแตกกับเซลสีฟ้าเหมือนกันฮะเดี๋ยวมันจะแทนที่จะกลายเป็นมีตัวเดิมมันจะกลายเป็นเนื้อเยื่ออะไรอย่างอื่นไม่รู้นะครับบลาสโตซิลจึงต้องมีมาเพื่อกั้นการสัมผัสคอนเนคชันตรงนี้ไว้นะครับสำคัญนะเพราะไอบลาสโตซิลเนี่ยเหตุผลน้องจะเห็นได้ชัดในซีเออร์ชินเลยนะครับในสิ่งมีชีวิตที่มีบลาสโตเดิมแค่ชั้นเดียวเนี่ยบลาสโตซิลจะมีความสำคัญมากๆในการป้องกันการส่งสัญญาณที่ผิดพลาดของสเต็มเซลล์นะครับเอออ่ะโอเคเมื่อน้องวาดได้แล้วนะครับน้องฮะเราก็จะมาต่อในสเต็ปต่อไปนะครับถ้าต่อมาน้องวางปากกาน้องดูว่าน้องดูพี่วาดนะครับโอเคป่ะมันต้องเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆครับพี่จะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเซลล์สีแดงมันจะมุดเข้าไปใช่ไหมเดี๋ยวเซลล์สีแดงมันจะมุดขึ้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าจริงครับน้องครับเซลล์สีแดงจะค่อยๆมุดเข้าไปจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ครับฟืบนะฮะเซลล์สีแดงจะค่อยๆมุดเข้าไปครับนะครับแล้วไอ้มุดเนี้ยมันก็จะทำให้มันก็จะลากเซลล์สีเหลืองเข้าไปด้วยนึกออกไหมครับทิศทางการลากจะเป็นลากแบบนี้นะครับฟืบนะครับมันจะค่อยๆลากแล้วมันจะเอาเซลล์สีเหลืองเนี้ยเข้าไปด้วยหน่วยมันจะลากแบบวุบอย่างเงี้ยฮะลากวุบแบบเนี้ยนะครับไอ้น้องครับไอ้กระบวนการเนี้ยน้องไอ้กระบวนการที่เซลล์สีแดงมันมุดเข้าไปเนี้ยนะฮะไอ้กระบวนการมุดเข้าไปเนี้ยนะครับอันเนี้ยนะครับเขาเรียกว่ากระบวนการนะครับนี่ฮะ invagination นะครับอันนี้คือกระบวนการ invagination นะครับแบบนี้นะนี่ฮะฟึบเนี่ยคือเซลล์ที่มันมุดเข้าไปในกระบวนการเขาเรียกว่ากระบวนการ invagination คือมันจะมี2คำอ่ะคือ invagination กับ involution นะครับน้องดูที่พี่เขียนก็ได้นะครับแบบนี้นะถ้าพี่ยังไม่แต่น้องอย่าเพิ่งวาดตามนะครับอย่าเพิ่งวาดตามมาทุกอย่างนะดูอย่างเดียวนะครับปึ๊บถ้าหากว่านะครับพี่วาดว่านี้คือเซลล์สีน้ำเงินนะครับเป็นเซลล์สีน้ำเงินและอันนี้คือเซลล์สีเหลืองนะครับนะไอตัวที่เริ่มมุดเนี่ยไอตัวที่เริ่มมุดลงไปข้างล่างไหนตัวเนี้ยนะไอตัวที่เริ่มมุดลงไปข้างล่างเนี่ยอันนี้คือตัวที่ invaginate ถูกป่ะไอตัวน้ำเงินเนี่ยจะเป็นตัวเริ่มมุดลงไปคือตัว invaginate ส่วนตัวที่ถูกดึงตามเข้าไปเนี่ยนะครับไอตัวที่ถูกดึงตามเข้าไปเนี่ยเพราะว่าถ้าสีน้ำเงินไปใช่ไหมไอ้สีเหลืองจะถูกลากลงไปด้วยไอ้ตัวที่ถูกตามเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่า involution คือไม่ใช่ตัวเริ่มมุดแต่เป็นตัวตามนะครับเพราะไอ้ตัวที่เริ่มมุดเข้าไปนะครับนะคือ invagination แสดงว่าไอ้สีเหลืองตัวนี้ครับไอ้เซลล์สีเหลืองตัวนี้เราจะใช้คำว่า invagination ได้ไหมฮะอันนี้มันเป็นสีเหลืองเป็นคนตามถูกไหมครับถ้าสีเหลืองเป็นคนตามแบบนี้เราจะเรียกว่า involution ครับนะ involution นะครับ involution โอเคป่ะ involution คือตาม invagination คือตัวเปิดคือดันเข้าไปนะครับแบบนี้นะเออเพราะฉะนั้นเวลาน้องไปอ่าน text ในค่ายเราเจอ invagination involution ขอให้รู้ไว้เถอะ invagination คือตัวเปิด involution คือตัวตามนะครับประมาณนี้นะฮะปรากฏการณ์นี้นะนะครับคราวนี้พี่ก็จะไปต่อนะน้องอย่าเพิ่งวาดตามนะครับค่อยวาดตอนสุดท้ายทีเดียวนะครับไม่งั้นพี่กลัวน้องลบอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกพี่กลัวว่าน้องต้องมานั่งลบใหม่นะครับจะแปะมาครับปึ๊บแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพต่อมาคือว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับไอตัวเซลล์สีแดงเนี่ยก็จะลากเข้าไปไอเดี๋ยวนะปึ๊บในกรณีนี้เดี๋ยวพี่จะวาดขอวาดให้มันดูแบบสเกลใหญ่ขึ้นหน่อยๆนะครับเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปนะเดี๋ยวไอเซลล์พวกสีฟ้าพวกนี้นะครับนะไอเซลล์พวกสีฟ้าพวกนี้มันก็จะเจริญเติบโตขึ้นใช่ไหมฮะปึ๊บ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 เนี่ยเจริญเติบโตขึ้นแต่ไอส่วนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับปึ๊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 บอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วตัวไอ้ตัวสีเหลืองที่ถูกลากเข้าไปพี่แกก็ถูกลากเข้าไปต่อเรื่อยๆลากเข้าไปลากเข้าไปลากเข้าไปถูกป่ะถูกลากเข้าไป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 แบบนี้ฮะลากเข้าไปลากเข้าไปคนที่ลากคือใครหนอนะครับคนที่ลากก็คือไอ้ตัวนี้แหละครับน้องฮะไอ้ตัวสีแดงๆเนี่ยนะครับฟึ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 บอย่างเงี้ยนะครับสีแดงมันจะเป็นเหมือนกับเป็นมีโครงสร้างเหมือนนิ้วเหมือนนิ้วนะครับเนี่ยเหมือนเป็นนิ้วอ่ะนะครับไอ้ตัวสีแดงจะทำเป็นตัวเหมือนนิ้วคอยลากขึ้นลากขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมฮะซึ่งนะครับสีแดงบางส่วนจะลากขึ้นสีแดงบางส่วนจะหลุดออกมาครับสีแดงบางส่วนจะหลุดออกมาปึ๊บปึ๊บเนี่ยฮะสีแดงบางส่วนจะหลุดออกมาอยู่ในช่อง blast to seal ด้วยก็มีครับนึกออกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นทิศทางการลากตอนนี้นะครับนะคือพี่สีแดงเนี่ยพี่ก็จะลากแล้วก็จะมีบางส่วนหลุดออกมาด้วยนะครับมีสีแดงบางส่วนหลุดออกมาแล้วบางส่วนลากขึ้นไปเรื่อยๆนึกออกไหมฮะคราวนี้น้องนะครับปึ๊บน้องก็จะเห็นว่าอันนี้คือสเต็ปต่อไปมันค่อยๆลากไปเรื่อยๆอันนี้ก็ดูเมกเซนนึกออกไหมฮะดูยังง่ายอยู่นะครับพี่จะบอกน้องว่านะครับมันไอการอินผลของการอินเวจเนตโดยตรงนี้เนี่ยนะครับนะโดยไอโครงสร้างนิ้วนะครับมีชื่อเรียกนะไอโครงสร้างนิ้วสีแดงๆนะครับนะเหมือนนิ้วมือ3แง่งเนี่ยนะครับที่ทำการลากสีเหลืองเข้ามาเนี่ยไอโครงสร้างนิ้วนี้เราเรียกมันว่าฟิโลโพเดียนะครับโครงสร้างนิ้วเนี่ยครับเรียกว่าฟิโลโพเดียนะครับฟิโลโพเดียแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะไอรูที่เกิดจากการเนี่ยมันน้องเห็นไหมครับว่าตัวนี้มันคือรูครับไอรูตัวเนี้ยนะครับไอรูตัวเนี้ยเนี่ยไอรูบริเวณตรงเนี้ยที่พี่วงไว้นะครับคือรูเนี้ยนะครับไอรูเนี้ยรูเนี้ยนะครับพี่ขอไว้เป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจว่าเป็นรูนะครับรูเนี้ยเขาเรียกว่า blastopore นะครับ blastopore นะครับแบบนี้นะ blastopore แล้วไอช่อง space ด้านในเนี้ยนะครับนะไอช่องพื้นที่ space ด้านในตัวเนี้ยคือช่องที่เรียกว่าช่องArchinteron นะครับอันนี้นะ Archinteron นะครับ Archinteron แบบนี้นะครับเพราะเนี่ยหลังจากนี้ไปพี่จะเริ่มใช้ technical term ในการเรียกแล้วนะคือ Philopodia นะครับลากเนื้อเยื่อสีเหลืองขึ้นมาให้เกิดช่อง Archinteron โดยร่องรอยรูที่เกิดจากการ invagination ครั้งนี้คือ Blastopore นึกออกไหมครับคราวนี้นะครับคราวนี้หนังสือบางเล่มนะครับหนังสือบางเล่มตอนนี้ไอ้สีแดงเนี่ยคือพี่สปอยน้องไปแล้วว่าเดี๋ยวมันจะกลายไปเป็นมีโซเดิมถูกไหมฮะเดี๋ยวมันจะกลายไปเป็นมีโซเดิมแต่จังหวะก่อนที่มันจะเป็นมีโซเดิมอะนะครับเรามีชื่อเรียกแบบภาพรวมๆไว้ก่อนนะครับคือน้องๆดูนี่นะน้องดูนี่นะพี่บอกว่าสมมติน้องไม่ต้องว่านะน้องเดี๋ยวพี่มีเซลล์หนึ่งน้องเดี๋ยวแต่พี่รู้ว่ามันจะกลายไปเป็นเอ็กเซลล์นี้อาจจะกลายเป็นเซลล์นี้อาจจะกลายไปเป็นเอ็กโตก็ได้มีโซหรือเอนโดก็ได้นะครับเซลล์สีดำนี่คืออะไรฮะเซลล์สีดำคือทุกเซลล์อย่างนี้แหละนะครับเนี่ยแต่พี่แอบสปอยน้องไปแล้วว่าไอ้นี่จะกลายเป็นเอ็กโตนะใช่ไหมไอ้สีข้างนอกจะกลายเป็นเอ็กโตนะครับไอ้สีเหลืองเนี่ยนะครับจะกลายเป็นมีโซนะนึกออกไหมฮะไอ้สีแดงๆเนี่ยจะกลายเดี๋ยวเอาใหม่สีข้างนอกเนี่ยสีฟ้าจะกลายเป็นเอ็กโตสีแดงๆจะกลายเป็นมีโซสีเหลืองจะกลายเป็นเอนโดนึกออกไหมครับอันนี้คือเราโกงอ่ะคือกูรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะกลายเป็นอะไรแต่น้องนึกถึงนักวิทยาศาสตร์ตอนที่เขาศึกษาครั้งแรกสิเขาจะไม่เห็นเป็น3 4แยกแบบนี้ฮะเขาจะเห็นเป็นก้อนอะไรไม่รู้เนี่ยดำๆหมดเลยแล้วก็มีการก้อนลากเข้าไปแล้วก็มีแง่งขึ้นมาแบบนี้มั้ยเนี่ยเขาจะเห็นทุกอย่างทุกเอาเป็นว่าทุกเซลล์เนี่ยจะเป็นสีดำหมดคือนักวิทยาศาสตร์เขาจะเห็นเป็นเซลล์สีเดียวเขาจะไม่รู้ว่าอะไรจะกลายเป็นอะไรนึกออกมั้ยครับนักวิทยาศาสตร์จึงมีชื่อเรียกคร่าวๆก่อนขังถึงไอ้เซลล์เหล่านี้ที่ตอนแรกนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้อะไอ้เซลล์เม็ดดำๆเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นอะไรไงคือเราแม่งโกงเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยคือสีเหลืองนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเอนโดเดิมนะเรารู้เพราะเราศึกษาทีหลังแต่คนศึกษาครั้งแรกเขาไม่รู้ไงเขาก็เลยเรียกชื่อคร่าวๆก่อนเขาไม่กล้าปักใจว่ามันจะกลายเป็นเอนโดเดิมหรือเปล่ามันจะกลายเป็นมีโซเดิมหรือเปล่าเขาเลยเรียกไอ้เซลล์อันนี้ว่ามีเซนไคมอลเซลล์เหมือนกับเป็นชื่อเรียกเอาไว้รอก่อนนะคือกูยังไม่รู้ว่าเซลล์นี้จะกลายเป็นเอ็กโตมีโซหรือเอนโดอะแต่กูเรียกมีเซนไคมอลเซลล์ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นน้องเวลาน้องไปเปิดหนังสือตามเท็กซ์บุ๊กต่างๆนะครับน้องบางครั้งน้องอาจจะเห็นว่าไอ้เซลล์สีแดงตอนนี้นะครับเขาอาจจะเลเบลว่าเป็นมีเซนไคมอลเซลล์ก็ได้นะครับมีเซนไคมอลเซลล์อันนี้ขอให้รู้ไว้ว่ามันเกิดจากการที่ว่าตอนแรกอะที่เราศึกษาเรายังไม่รู้เลยว่าเซลล์นี้จะกลายเป็นพัฒนาเป็นเซลล์อะไรอันนี้คือน้องเปิดเทพทูไงนะบอกว่าอ๋อชื่อออกมาเนี่ยไม่ต้องเรียกหรอกมีเซนไคมอลเซลล์เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะกลายเป็นมีโซเดิมอันนี้คือเราเปิดเทพทูไงน้องเรารู้เราอ่านที่เขาศึกษามาแล้วแต่คนแรกมันไม่รู้เขาเรียกว่ามีเซนไคมอลเซลล์ไว้ก่อนนะครับน้องอาจจะเรียกว่าไอ้ก้อนนี้สีฟ้าน้องอาจจะเรียกว่ามีเซนไคมอลเซลล์ก็ได้ในตอนแรกนะนะครับอะไรประมาณนี้นะครับขอให้รู้ไว้เถิดและต่อไปจะเป็นสเต็ปสุดท้ายครับของซีเอลชินนะครับสเต็ปสุดท้ายปึ๊บขึ้นไปให้ฮะนะครับปึ๊บขึ้นไปให้ภาพสุดท้ายของเราครับปึ๊บพี่ก็จะกด copy มาครับกด copy นะครับแล้วก็ paste ลงมาแบบนี้นะฮะภาพสุดท้ายที่เกิดขึ้นครับคือ
เดี๋ยวเราก็จะเห็นการพัฒนาของ MBO อย่างชัดเจนนะครับปึ๊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 บนะฮะพี่ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แหละนะครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวมันต้องขยายไซส์ใหญ่ขึ้นเนาะนะครับเออปึ๊บปึ๊บเอาละพี่ก็จะค่อยๆวาดนะครับน้องครับพี่จะว่าอ้าวละน้องนะอันนี้ก็จะเป็นสีเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะยาวๆนะครับเพราะมันแบ่งไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้นะนะครับบลาสโตพอร์ก็ยังอยู่ใช่ไหมบลาสโตพอร์ขึ้นไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยฮะแล้วก็เป็นเนื้อเยื่อสีเหลืองๆเข้าไปฮะปึ๊บเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อสีเหลืองลากขึ้นไป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 ฮะเกิดช่องอาร์คินทรอนขึ้นมาถูกไหมครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือณตอนนี้นะครับเดี๋ยวไอตัวฟิโลโพเดียของเราเนี่ยนะครับไอตัวฟิโลโพเดียเนี่ยมันจะลากอาร์คินทรอนเนี่ยให้มาประสานกับไอตัวบลาสตัวเดิมเนี่ยนะให้มาประสานกับเซลล์สีฟ้าฝั่งนี้ครับน้องก็จะได้เป็นอะไรฮะน้องก็เห็นภาพครับอาร์คินทรอนลากเข้ามาใช่ไหมเขาก็ลากเข้ามาครับลากเข้ามาปื้มเข้าไปให้แล้วพอฟิโลโพเดียลากมาถึงตรงนี้นะครับเขาจะทำการเปิดรูเป็นรูเปิดออกมาครับปื้มปื้มปื้มแบบนี้นึกออกไหมฮะเขาจะทำเป็นรูเปิดกว้างขึ้นมาครับฟึบฟึบฟึบแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะฟึบฟึบอ่ะเป็นอะไรประมาณนี้นึกออกไหมฮะอ๋อโอเคนะครับโอเคซึ่งแล้วก็ไอตัวส่วนของไอตัวฟิโลโพเดียที่เหลือนะน้องครับเนี่ยอันนี้คือฟิโลโพเดียไอตัวฟิโลโพเดียที่เหลือเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาครับฟิโลโพเดียก็จะหลุดออกมาหลุดออกมาเป็นเนื้อเยื่อมีเซนไคมอลเซลส์แบบนี้เนื้อออกไหมฮะแบบนี้ฮะกลายเป็นภาพนี้นะครับแสดงว่าน้องก็เลเวลต่อไปเลยครับไอตรงเนี้ยพี่บอกให้ครับอันนี้คือบลาสโตพอร์ใช่ป่ะบลาสโตพอร์เนี่ยเดี๋ยวในอนาคตครับมันจะกลายเป็นรูทวารหนักครับคือกลายเป็นรูตูดของสิ่งมีชีวิตตัวนี้ครับอันนี้คือblast pore น้องเขียนมาเลยครับว่าเป็นวงเล็บ anal pore อะไรก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรูทวารหนักในอนาคตแบบนี้นะฮะเอแล้วก็ข้างหน้าแสดงว่าถ้าข้างนี้เป็นตูดนี่ข้างหน้าจะเป็นอะไรฮะปากถูกมั้ยครับถูกครับน้องครับไอเนี้ยจะกลายเป็นนี่ครับน้องเขียนว่า mouth pore ก็ได้ครับนะ mouth pore แบบเนี้ยนะครับนะอ๋อแสดงว่าอันนี้คือตูดเกิดก่อนปากถูกไหมครับเพราะว่าน้องเห็นการ invagination ชัดเจนมันเริ่มสร้างบลาสโตพอร์คือตูดเกิดก่อนปากซึ่งจริงครับอันนี้เขาเรียกว่าการเจริญแบบนะครับสิ่งมีชีวิตแบบเจริญแบบ deuterostomia นะจ๊ะนะครับ deuterostomia นะครับแบบนี้ให้คุ้นๆไว้ก่อนนะครับ deuterostomia คือตูดเกิดก่อนปากคือบลาสโตพอร์เกิดก่อนเมาส์พอร์นะครับเออประมาณนี้นะคราวนี้น้องก็จะเห็นนะฮะไอสีฟ้าข้างนอกนี่ครับเมื่อมันเชื่อมเสร็จปุ๊บไอข้างนอกเนี่ยจะกลายเป็นเนื้อเยื่อฝั่งนอกจะกลายเป็นผิวหนังอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผิวหนังของซีเออร์ชินของไอตัวเนี้ยไอตัวนี้จะกลายเป็นแน่นอนฮะน้องก็รู้อยู่แล้วพี่สปอยไว้ตั้งต้นเกมนะฮะมันคือเอ็กโตเดิมถูกไหมครับนะบลาสตัวเดิมชั้นนอกสุดที่เหลืออยู่จะกลายเป็นเอ็กโตเดิมถูกไหมฮะส่วนไอตัวเซลล์สีเหลืองที่ประกอบเป็นช่องอาร์คินเทลอนขึ้นมาเนี่ยนะครับนะอันนี้จะกลายเป็นชั้นเซลล์กลุ่มเอนโดเดิมถูกไหมครับเป็นระบบย่อยอาหารนะครับเนี่ย endoderm เนี่ย endoderm เป็นระบบย่อยอาหารของ sea urchin ส่วนไอฟิโลโพเดียที่หลุดออกมาเป็น mesenchymal cell สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นพวกระบบกล้ามเนื้อนะครับระบบโครงร่างของ sea urchin อันนี้จะกลายเป็นใครครับจะกลายเป็น mesoderm ครับปึ๊บแบบนี้ฮะเนี่ยอันนี้คือ gastrulation ของ sea urchin นะครับ mesoderm อ่ะโอเคครับน้องสามารถวาดได้แล้วครับอันนี้คือ4สเต็ปของซีเออร์ชินเชิญครับผมนะฮะเชิญนะครับปึ๊บเดี๋ยวนะที่จะล็อกหน้าจอไว้ให้นะครับโอเคปึ๊บอันนี้ขอให้รู้ไว้นะครับว่านี่คือตูดเกิดก่อนปากนะจ๊ะแบบนี้นะฮะตูดเกิดก่อนปากพูดอะไรประมาณนี้แหละนะครับอันนี้พี่ว่าน่าจะหลายคนน่าจะเคยผ่านๆอันนี้มาแล้วพี่รู้สึกว่าส่วนตัวพี่นะพี่ชอบของซีเออร์ชินสุดแหละนะครับพี่รู้สึกว่ามันเป็นโมเดลที่ง่ายอ่ะคนแล้วก็สวยงามแบบมอปลายเรียนแล้วรู้สึกว่าแบบมันมีฟิโลโพเดียลากขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับก็จะง่ายแบบนี้แหละนะฮะแต่ว่าดิวเทโรสโตเมียเนี่ยจริงๆของคนก็ดิวเทโรสโตเมียนะครับมันมี2ไฟลัมที่เป็นดิวเทโรสโตเมียถูกมั้ยจะมีเอ็กไคโนเดอร์มาตาคือกลุ่มซีเออร์ชินเนี่ยนะครับที่เป็นดิวเทโรสโตเมียแล้วก็มีของไอตัวของคนอีกทีนึงอ่ะนะครับนะของคนนะครับก็จะเป็นนี่เหมือนกันนะครับตัวเนี้ยนะครับของคนก็จะเป็นดิวเทโรโซเมียอะไรประมาณนะคือเดี๋ยวค่อยไปคุยกันก็ได้ฮะน้องอาจจะยังไม่เห็นของคนว่าแบบเฮ้ยของคนนี่มันจะสร้างตูดก่อนปากขึ้นตอนไหน
คำตอบคือมันจะสร้างขึ้นในสัปดาห์ที่4อ่ะหลังแกสโตรเลชันไปอีกสัปดาห์นึงอ่ะนะครับนะแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นแบบภาพที่จะสอนให้น้องเห็นแบบถึงขั้นฟอร์มบาสโตพอของคนนะครับจริงๆเขาไม่ว่าบาสโตพอด้วยสัปดาห์ที่4มันจะมีการม้วน3มิติอ่ะนะไอ้พวกเด็กNA เนี่ยปื้มกับเต็มอิ่มเจอมาแล้วคือมันจะม้วนหน้าม้วนหลังแล้วก็มีการสร้างAnal pore ขึ้นมานะครับมันจะยากกว่านิดนึงนะฮะSecondary mesenchymal cell กับ Filopodia นี่อันเดียวกันไหมครับอันนี้ต้องถามก่อนครับว่าเป็นนิยามของ text ไหนดีกว่านะครับปื้มอ่านเจอของ text ไหนครับคำว่า secondary Filopodia secondary จำไม่ได้แล้วแต่เหมือนเพื่อนจำได้ว่าเคยอ่านไว้นานมากแล้วครับเห็นเขาบอกว่ามันจะมีแบ่งเป็น PMC กับ SMC ครับแล้วผมเห็นเขาก็เขียนว่า SMC จะดึงไอคินาลอนไปติดสโตโมเดียมอย่างเงี้ยครับผมก็เลยงงว่ามันอันเดียวกันหรือเปล่าเห็นมันแบบหน้าที่คล้ายๆกันนะครับแล้วขอญาตถามเลยครับก็คือคำถามต่อมาก็คือฟิโลโพเดียครับที่มันเป็นแบบที่มันดึงไปอยู่แล้วครับมันแบ่งตัวเพิ่มเป็น PMC กับ SMC หรือเปล่าครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวพี่จะตอบคำถามแบบคำถามแล้วก็แบบคร่าวๆก่อนเนาะคือพี่ไม่ได้สอนไปถึงระดับ PMC หรือ SMCแต่คำตอบคือใช่นะครับคำตอบคือมีเซนไคมอลเซลล์จริงๆแล้วอ่ะพี่จะบอกว่าพี่ขอใช้คำแบบนี้แล้วกันนะมีเซนไคมอลเซลล์บริเวณฟิโลโพเดียจะพัฒนาเป็น PMC กับ SMC อีกรอบหนึ่งฮะนึกออกไหมฮะเอาเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ถือว่าตอบคำถามเราได้อยู่ไหมฮะขอบคุณครับครับผมโอเคนะครับเพราะว่าไอตัว embryology นี่ถือว่าเราใช้เวลาเรียนกับมันเยอะอยู่พอสมควรนะฮะแต่ดีนะเราไปอ่านซีเออร์ชินมาคือพี่รู้สึกว่าคนเวลาเราไปแบบเอาเวลาไปลง embryology ของแต่ละตัวสับแต่ตัวอื่นออกมาด้วยนะที่ถือว่าชื่นชมนะเพราะว่าใช้เวลาเยอะนะครับแค่ของคนก็เหนื่อยแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไว้ประมาณนี้ครับซีเออร์ชินเอาไว้ประมาณแบบง่ายๆ easy ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะคราวนี้นะครับซีเออร์ชินแกสเซชันจบแล้วถูกไหมฮะว้าวจบแล้วละจบแล้วนะครับคราวนี้เมื่อเราเห็นของซีเออร์ชินเสร็จปุ๊บนะฮะเราจะไปต่อนะครับเราจะไปต่อกันครับปึ๊บโอเคอันนี้นะครับเราก็จะไปพาร์ทต่อไปกันนะครับปึ๊บต่อมานะครับเอ้ยใครที่ยังวาดไม่ทันนะครับน้องถ่ายไว้ก่อนก็ได้นะครับถ่ายไว้ก่อนก็ได้นะน้องนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวจะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับให้น้องเก็ทคอนเซ็ปต์ไปเฉยว่ามันสร้างยังไงนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะฮะต่อไปครับพาร์ทต่อมานะครับปึ๊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 บเรามีอะไรบ้างวะเรามีของคนซีเออร์ชินเราเหลือกบกับไก่ถูกไหมเอาของใครก่อนดีคือกบอะตัวจี๊ดไก่ไม่จี๊ดแต่กบอะตัวจี๊ดนะมันจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอีพีโบลี่มีการงัดซ้ายงัดขวาสร้างหน้าหลังแบบเหนื่อยอะเหนื่อยแต่ว่ามาครับเราจะเริ่มด้วยกบก่อนแล้วกันนะครับพี่จะได้พอเราเริ่มด้วยกบปุ๊บพี่จะเปลี่ยนด้วยของง่ายคือไก่นะครับประมาณนี้นะฮะเอาละนะครับนะโอเคมีสำหรับน้องในคลิปนะครับมีน้องแปะลิงก์ซูมแปะลิงก์ในตูมแล้วน้องสามารถไปตามอ่านเพิ่มเติมได้นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ปกันต่อตรงนี้นะฮะพี่บานน้องลบไอ้นี่ออกได้ไหมฮะมีตัว L แปะออกมาแล้วเนี่ยครับโอเคคราวนี้นะครับเราจะมาต่อกันที่นี่ฮะพาร์ทต่อมาครับคือแอมฟิเบียนแกสตูเลชันนะครับปึ๊บgastrulation นะฮะเอ้ยอันนี้เดี๋ยวนะพี่ไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นของใครแล้วหรือพี่ลบเองได้ป่ะโอเคพี่ลบโอเคเป็นคนลบออกนะครับนะครับคราวนี้นะครับต่อมาพาร์ทตรงนี้นะฮะปึ๊บ amphibian gastrulation ตรงนี้นะครับน้องอันนี้ตั้งสตินะมันจะใช้พลังเยอะนิดนึงแต่ไม่เท่าคนหรอกไม่หรือว่าไม่เท่าแต่ตั้งสตินะนะครับ amphibian gastrulationดูอย่างเดียวนะครับพี่จะพาทวนคอนเซ็ปต์ง่ายๆค่อยๆเก็ตเข้าไปดูนะพี่จะบอกเอ้ยไอตัว amphibian gastrulation เนี่ยอย่าเพิ่งว่าตามพี่นะครับเพราะมันจะมีการเปลี่ยนสีเยอะแยะนะครับมันจะมีเซลล์แบบหน้าตาอะไรแบบประมาณนี้อยู่นะครับปึ๊บใช่มั้ยฮะมันมีหลายบลาสตัวเดิมถูกมั้ยครับมีอยู่หลายบลาสตัวเดิมอ่ะนะครับพี่ก็โอ้โหนะดูแบบยุ่งยากเลยนะครับนะแล้วก็จริงๆแล้วนะครับโอ้ถ้าวาดเป็นเซลล์นี่เหนื่อยเลยอ่ะพี่ขอวาดแบบนี้ได้ป่ะพี่ขอวาดเป็นแบบนี้นะพี่จะวาดเป็นเส้นเลยนะครับวาดเป็นเซลล์เซลล์เนื้อนะครับมันไม่ได้มีแค่บลาสตัวเดิมเลเยอร์เดียวไงพี่จะวาดแบบนี้นี่เป็นอะไรประมาณนี้ครับฟึบใช่ไหมแล้วก็จะมีบลาสตัวซีลอยู่ด้านบนแบบนี้แบบนี้น่าจะง่ายกว่านะครับฟึบอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอะไรประมาณนี้นะครับฟึบพี่ขอซูมแล้วก็วาดให้มันเป็นแบบเป็นกิจลักษณะนะครับฟึบฟึบเรามีบลาสตัวซีลอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับฟึบฟึบ
ึบขึ้นมาอะไรประมาณนี้คราวนี้น้องนะครับพี่จะค่อยๆระบายสีลงไปนะครับเพื่อไม่ให้เราไม่เพื่อไม่ให้มีใครแบบสับสนนะครับพี่จะใช้สีเหลืองอ่อนตรงนี้นะครับเพื่อแสดงถึงว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณโยกนะครับแต่ว่าในรูปถ้าน้องดูรูปหน้าตะเกียบที่เป็นบลาสตูล่าเนี่ยนะครับมันใช้สีเดียวกันไปเลยนะครับจริงๆไม่ถูกนะเราจะมีโยกอยู่บริเวณตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับอยู่ที่เวจิทัลโพนะครับเป็นโยกแบบนี้นะนะครับแบบนี้ซึ่งเราก็ค่อยๆเราก็จะอธิบายว่าอ๋ออันนี้นะอันนี้คือโยกอันนี้พี่ไม่ต้องเรียกว่าอุมบิลิคัลเวจิทัลถูกไหมฮะเพราะว่ากบมันเป็นแบบมีโซเวจิทัลเราเรียกว่าโยกแซกได้เลยนะครับเราแต่จริงๆมันไม่ใช่ถุงเดียวมันเป็นแบบโยกที่กระจายอยู่ตามเซลล์นึกออกไหมครับนะก็ไม่ขอเรียกว่าโยกแล้วกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นแบบระยะบลาสตูล่านี่คืออะไรฮะอันนี้คือบลาสโตซิลถูกไหมฮะอันนี้ก็คงไม่มีอะไรประเด็นคือแบบนี้ครับน้องฮะถ้าหากว่านะครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูนะครับเราย้อนกลับไปดูน้องจำได้ไหมครับว่าหลังเกิดเฟอร์ทิไลเซชันแล้วนะครับหลังเกิดเฟอร์ทิไลเซชันแล้วถ้าน้องดูดีๆนะครับน้องอย่าเพิ่งว่าตามพี่นะฮะหลังเกิดเฟอร์ทิไลเซชันแล้วกบจะมี animal pole ด้านบนกับ vegetal pole ด้านล่างถูกไหมฮะแต่หลัง fertilization ปุ๊บมันจะเกิดเนื้อเยื่อโซนพิเศษขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรฮะ gray crescent ถูกไหมฮะ gray crescent จะเกิดขึ้นมาหลังจาก fertilization แสดงว่าพี่ก็อาจจะแบบวาดขึ้นมาให้น้องเห็นภาพคร่าวๆว่าอ๋อฟึบเนี่ยนะฮะไอโซนเนี้ยนะที่พี่วาดขึ้นมาเนี่ยนะครับน้องนะพี่ก็จะแปะลงไปแบบนี้ฮะไอตัวนี้นะครับโซนนี้คือ gray crescent ถูกไหมครับเนี่ยขึ้นมาเป็นเซลล์กลุ่มพิเศษนะครับอยู่ระหว่าง animal pole กับ vegetal pole นะครับอันนี้ gray crescent จะโคตรมีบทบาทตอนนี้เลยครับนะครับมีบทบาทตอนนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรฮะคือ gray crescent นะครับเกิดเมื่อมีการ fertilize นะครับถ้าไม่มีการอสุจิมาผสมไข่กบจะไม่สร้าง gray crescent นะฮะ gray crescent นะครับ gray crescent แบบนี้นะครับคราวนี้นะครับอันนี้คือรูปแบบ3มิติถูกมั้ยฮะมันจะเป็นแบบวงกลมแบบนี้ฮะแต่อันนี้คือพี่ผ่า2มิติออกมาแสดงว่า gray crescent เนี่ยมันน่าจะอะไรฮะมันน่าจะเป็นพื้นที่ตรงบริเวณนี้มั้ยเนี่ยถ้าพาดู2มิตินะครับมันจะเห็นว่าเออว่ะ gray crescent ของพี่เนี่ยนะครับนะมันก็น่าจะเป็นอะไรประมาณตรงนี้มั้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยอันนี้คือแบบ3มิตินะอันนี้คือ3มิติ3มิตินะครับ3D อันนี้คือ 2D นะครับคราวนี้น้องเกรย์คริสเซนต์ของระยะบลาสตูล่าตัวนี้น้องนะครับนะที่จะบอกให้เลยครับว่าเกรย์คริสเซนต์อันนี้นะฟึบฟึบฟึบตัวนี้นะครับคืออันเดียวกันแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมันก็คือว่าเกรย์คริสเซนต์ตรงนี้นั้นนะครับเดี๋ยวมันจะพัฒนาครับนะครับมันจะพัฒนานะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าดอร์ซัลลิปนะครับเป็นดอร์ซัลลิปอันนี้พี่คิดว่าหลายคนอาจจะเคยอ่านดอร์ซัลลิปอ่านเกรย์คริสเซนต์มาแต่ว่าพี่เชื่อว่าน่าจะยังมีหลายคนเหมือนกันที่ยังไม่รู้ว่าเกรย์คริสเซนต์ก็คือดอร์ซัลลิปนั่นแหละนะครับมันถึงมีบทบาทในการสร้างอวัยวะไงนะครับเป็นเขาเรียกว่าดอร์ซัลลิปนะครับซึ่งพี่บอกเลยครับว่าโครงสร้างนี้โคตรสำคัญถ้าหากว่าเกรย์คริสเซนต์ไม่เกิดดอร์ซัลลิปไม่มีนะครับมันจะไม่สามารถสร้างอวัยวะได้เลยจะไม่สามารถเกิดกระบวนการแกสตูเลชันได้เลยครับอันนี้เป็นคีย์เลยนะครับเป็นคีย์เลยนะฮะไอ้ดอร์ซัลลิปนะครับบางทีนะครับเราอาจจะเรียกว่าดอร์ซัลลิปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับ primary organizer นะครับ primary organizer แบบนี้นะฮะแบบจัดงานเครื่องเสียงดริงค์ขึ้นมาแล้วเป็น organizer ที่ดีนะครับนะพาแบบว่าแบบนักร้องมาเฮ้ยคนละอันนะฮะคือจะบอกว่าพอเราได้ organizer มาปุ๊บนะครับอันเนี้ยจะเป็นคีย์เวิร์ดในการทำกระบวนการขั้นต่อไปเลยครับน้องพาร์ทต่อมานะครับพาร์ทต่อมาแบบนี้ฮะปึ๊บเนี่ยน้องดูไปก่อนครับเดี๋ยวพี่จะให้เวลาน้องวาดจริงเวลาพี่เคยสอนแกสโตรเลชันหลายๆคนทุกครั้งที่พี่สอนพี่ไม่เคยให้เขาวาดตามพี่เลยแบบจังหวะที่พี่พูดอ่ะพี่จะให้เขาวางปากกาแล้วดูตลอดเพราะเขาต้องเห็นโปรเซสทุกโปรเซสในการม้วนในการพับมันต้องดูผ่านปากกาน้องนะครับมันจะเห็นได้รอบเดียวตอนเรียนสดเท่านั้นแต่เดี๋ยวคลิปย้อนก็คงจะมีขึ้นไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมีอัพลงเพจละคลิปสามวันที่เราเรียนมาจะขึ้นในบนเพจหมดเลยนะครับนะก็ใครน้องในห้องสดหรือว่าอยากจะทวนก็สามารถเข้าไปทวนได้เหมือนกันคราวนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือพี่ก็จะ copy มานะครับพี่จะขอวาดปึ๊บ copy มาแล้วกันนะครับ copy รูปทรายมากด control C นะครับ control C มาปุ๊บแล้วก็ control V นึกออกไหมฮะ
ชีวิตก็จะดูแบบอาจจะง่ายนิดนึงนะครับนะปึ๊บแบบนี้ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือแบบนี้ครับพี่จะขออนุญาตนะลบแบบนี้ฮะให้น้องเห็นแค่แบบนี้ก่อนนะแต่น้องรู้ไว้เถิดว่าบัตเตอร์สกิลยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็ยกยังอยู่แบบนี้นะครับไอตัวเกรย์ครีเซนต์ของพี่นั้นนะครับมันจะคือหรือพี่ขอเรียกว่าดอร์ซอลิปนะครับตัวดอร์ซอลิปตรงนี้นะฮะมันจะส่งสัญญาณครับน้องครับมันจะส่งสัญญาณคือมันจะมีเซลล์กลุ่มนึงครับมีเซนไคมอลเซลล์กลุ่มนึงฮะน้องฮะมีเซนไคมอลเซลล์กลุ่มนึงพี่ชายสีแดงน้องรู้แล้วครับว่าแสดงว่าอ๋อเปิดเทพทูฮะแสดงว่าน้องจะรู้แล้วว่ามีเซนไคมอลเซลล์กลุ่มเนี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นมีโซเดียมอันนี้คือพี่เปิดเทพทูให้น้องครับนึกออกมั้ยฮะและจะมีเซนไคมอลเซลล์บริเวณนี้ครับเหมือนกันนะจะเป็นอีกบริเวณนึงฮะที่จะพัฒนาเป็นที่ไม่ติ่งต่างก็ไม่รู้กันมันมีมีเซนไคมอลเซลล์2กลุ่มนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะกลายเป็นอะไรนะแต่ว่าใส่สีแดงไปแล้วน้องคงจะรู้ว่าเดี๋ยวมันคงจะกลายเป็นมีโซเดียมอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับและก็มีอีกบริเวณหนึ่งนะครับคือบริเวณนี้ฮะสีเหลืองๆครับสีเหลืองๆปึ๊บอยู่ซ้อนๆกันแบบนี้นะครับฟื้นขึ้นไปให้อันนี้ก็จะเป็นมีเซนไคมอลเซลล์อีกกลุ่มนึงกันอ่ะอันสีเหลืองน้องก็แกะออกแล้วอย่างงี้นะแม่งต้องเป็นเอนโดเดิร์มแน่เลยแกงไม่รู้หน่อยแกงไม่รู้หน่อยแกงทำเหมือนนักวิทยาศาสตร์หน่อยนักวิทยาศาสตร์ตอนเขาศึกษาครั้งแรกแบบก็ไม่รู้อ่ะเห็นรู้ว่ามันมี2กลุ่มอ่ะไม่รู้อะไรเป็นไรหรอกแล้วค่อยมารู้ทีหลังนะครับแล้วเซลล์ด้านบนครับเซลล์ด้านบนก็จะเป็นอันนี้ฮะฟึบนี่ฮะเอ็กตัวเดิมพี่ขอใช้เป็นแบบนี้แล้วกันนะเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วกันนะครับอ่ะฟึบอย่างเงี้ยฮะจะมีเซลล์ส่วนนี้อยู่นะครับฟึบเนี่ยตัวนี้ครับฟึบเซลล์สีฟ้าครับเป็นจะอยู่เป็นอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่ะเอาประมาณนี้ก่อนคราวนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคือดอร์ซัลลิปส่งสัญญาณครับคราวนี้พอมันมีการ organize มีเซนไคมอลเซลล์แบบนี้ปุ๊บแล้วนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือดอร์ซัลลิปจะกระตุ้นครับให้เซลล์ด้านบนเนี่ยนะครับไอเซลล์สีฟ้าด้านบนเนี่ยแบ่งลงมาเยอะมากนะครับเซลล์สีฟ้าด้านบนจะเกิดการไมโทซิสรัวๆครับน้องครับไมโทซิสรัวทำให้เซลล์สีฟ้าเนี่ยพุ่งลงมาด้านล่างพุ่งลงมาด้านล่างพุ่งลงมาด้านล่างนะครับพุ่งมาด้านล่างเนี่ยทิศทางการแบ่งเซลล์จะแบ่งลงมาแบบนี้ครับคนที่แบ่งเริ่มตอนแรกจะเป็นเซลล์สีฟ้าเว้ยมันจะแบ่งลงมาวูบแบบนี้ฮะนึกออกมั้ยฮะวูบลงมาน้องฮะที่เด็ดสุดคือรู้ป่ะไอเนี้ยจะแบบวูบวูบลงมาแบบนี้นะครับวูบลงมาแบบเนี้ยเพราะเนี้ยถ้าเราจะดูคีย์เวิร์ดนะฟื้นขึ้นไปให้ฮะอันนี้คืออะไรฮะคือ dorsal lip ถูกไหมฮะ dorsal lip signal ครับ signal ให้เกิดอะไรครับปรากฏการณ์ที่ว่าไอเซลล์สีฟ้าด้านบนเนี่ยนะครับเซลล์สีฟ้าด้านบนเนี่ยมันสามารถแบ่งเซลล์เยอะๆลงมาข้างล่างได้ถูกป่ะลงมาข้างล่างได้เยอะๆแบบนี้ปรากฏการณ์ที่เซลล์ด้านบนมีผลต่อการแบ่งเซลล์ด้านบนเยอะๆๆๆเนี่ยนะครับเซลล์ด้านบนเรียกว่าอะไร EP ถูกไหมฮะอ๋อปรากฏการณ์ที่ดอร์ซอลิปกระตุ้นให้เซลล์สีฟ้าด้านบนเนี่ยแบ่งเซลล์โหดสัตว์รัสเซียมากๆแล้วแบ่งลงมามีอิทธิพลต่อเซลล์ด้านล่างนะครับแบ่งเซลล์มาเยอะมากเพราะเนี่ยเดี๋ยวพี่บอกให้เลยเซลล์สีฟ้าเดี๋ยวมันจะแบ่งเยอะมากแล้วมันจะมาดันเซลล์ข้างล่างครับมันจะมาดันสีแดงดันสีเหลืองนี่ไม่หมดเลยนะครับปรากฏการณ์ที่เซลล์ด้านบนมีบทบาทแบบนี้ครับเขาเรียกว่าปรากฏการณ์อีพีโบลีครับน้องครับปึ๊บให้เกิดอีพีโบลีนะครับอีพีโบลีอีพีโบลีคือการที่ไอเซลล์ด้านบนเนี่ยมันแบ่งเยอะนะครับเนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยนะครับอีพีโบลีคือตรงเนี้ยดอกจันน้องดอกจันมันก็ได้นะครับอีพีโบลีคือตอนที่เซลล์ด้านบนเนี่ยมันแบ่งลงมาปึ๊บ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 แบบเนี้ยนะครับนะอีพีโบลีแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะจบที่ขั้น2แล้วครับพี่จะให้น้องวาดก่อนนะครับจะได้ตามทันเนาะนะครับเป็นอีพีโบลีโอเคป่ะอ่ะแล้วก็แล้วก็น้องวาดต่อไปกันครับว่าบลาสโตซิลก็บลาสโตซิลก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะนี่ครับอันนี้คือบลาสโตซิลนะจ๊ะแล้วโยกก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะน้องสามารถวาดได้ครับเชิญฮะเชิญฮะเชิญฮะน้องวาดได้เลยนะครับอันนี้ฮะโยกเชิญครับอันนี้ใช้เวลาหน่อยนะครับคือสิ่งที่สำคัญเลยนะพี่เข้าใจว่าคนที่เคยอ่านแก๊สโตเรชั่นของกบมาเนี่ยนะครับทั้งน้องในคอร์สสดแล้วก็น้องคนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้นะครับคือพี่เข้าใจว่าแก๊สโตเรชั่นเนี่ยพี่เข้าใจน้องเลยว่าเวลาเราไปดูรูปในหนังสือหรือเท็กซ์บุ๊กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากในการเข้าใจภาพว่ามันมวลยังไงนึกออกไหมฮะที่พยายามออกแบบภาพออกมาให้มันเข้าใจง่ายแล้วว่าอ๋อไอ้ว่าเซลล์สีฟ้าแบ่งลงมาเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเกิดสัญญาณดอร์ซอลิปซิกแนลเกิดอีพีโบลีครับนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะสมัยก่อนนะเขากล่าวกันว่าถ้าหากว่าแก๊สโตเรชั่นมึงแก๊สโตเรชั่นคนรอดไม่เทพเท่าแก๊สโตเรชั่นกบรอดนะครับเพราะว่าแก๊สโตเรชั่นคนเนี่ยเอาจริงๆมันไม่มีอะไรมากมอปลายมันเรียนแค่มุดลงมาผ่านพรีมิทีฟสตริกแล้วจบ
แต่กบเนี่ยมันจะมีการวึบแล้วก็วึบวึบแล้วก็มีการสร้างอาคินเทลอนแล้วก็ดันบลาสโตซิลเป็นบลาสโตซิลเลมนั้นคือแบบถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับนะเอาเรื่องอยู่นะฮะระหว่างนี้น้องสามารถแบบว่ามีคำถามเอาหนึ่งอย่างนี้เข้ามาในแชทหนึ่งนะฮะใช่ครับเกรย์เคสเซนต์น้องถามว่าในรูปคือเกรย์เคสเซนต์ไปเป็นดอสซอลิดแล้วใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ครับใช่ตัวโตครับนะครับเกรย์เคสเซนต์คือดอสซอลิดครับหลายคนจะเคยเจอเกรย์เคสเซนต์แต่ว่าแล้วหลายคนก็เคยเจอดอสซอลิดแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเจอว่ามันคืออันเดียวกันมันคืออันเดียวกันไหมนะครับเกรย์เคสเซนต์จะพัฒนาไปเป็นดอสซอลิดครับแบบนี้นะฮะเกิดปรากฏการณ์อีพีโบลี่ดังขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับแก๊สโตเรชันคนเซียนไม่เทพเท่ากบเซียนนะไม่เทพเท่ากบเซียนแต่ถ้าน้องเซียนกบแล้วก็ไม่มีอะไรทำอะไรวอทแอนิมอลเดเวลลอปเมนต์ไม่มีใครทำอะไรน้องได้หรอกครับนะชีวิตน้องจะสบายนะครับจริงๆนะมีขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับนี่คำถามได้เข้ามาอีกหนึ่งอันจากในแชทห้องสดนะฮะแล้วเวนทรัลลิปทำอะไรไหมนะครับคำตอบคือทำนะครับแต่ว่าพี่ไม่เอาเบนโทลิปมาลงในนี้เพราะว่าเราในทาง text bio เนี่ยไม่ค่อยมีพูดถึงมากนะครับส่วนใหญ่จะไปเน้นที่ดอสโทลิปมากกว่าเบนโทลิปจะอยู่แถวๆอีกโซนนึงนะครับแต่ว่าพี่ยังไม่อธิบายแล้วกันนะครับเราเชื่อว่าเบนโทลิปมีผลต่อมีตัวเดิมกลุ่มนี้นะครับเราเชื่อว่าเบนโทลิปเนี่ยมีผลต่อมีตัวเดิมกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามฮะก็ไม่ได้อธิบายลงไปในนี้นะครับประมาณนี้เพราะว่า text bio หรือว่าเนื้อหาในค่ายก็ตามนะครับเดี๋ยวพี่แอบสอนข้อสอบทายค่าย20กทมให้ข้อหนึ่งแล้วกันนะครับแต่มันจะเล่นเรื่องดอสซอลิดนี่แหละ จริงๆนะครับหน้าสุดท้ายที่มันเป็น primary organizer นะครับเดี๋ยวพี่สอนไปให้เพราะว่ามันคือข้อสอบทายค่าย0แบบ0แห่งหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางแล้วกันนะครับบอกไม่ได้นะบอกแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าแบบแต่ว่าเขาพี่บอกอะไรศูนย์ที่พี่น้องรู้ใช่ไหมว่าพี่กำลังพูดถึงศูนย์อะไรครับศูนย์นั้นล้อข้อสอบ IPO นะครับล้อข้อสอบ IPO เก่งมากนะครับข้อสอบศูนย์นั้นมันจะยากพอสมควรนะฮะแต่ว่าปีอย่างเช่นปี2ปีที่แล้วเนี่ยก็ออกเรื่องอันนี้แหละดอสโซลิดนะครับอ่ะโอเคมันคืออันนั้นคือข้อสอบคัดแทนศูนย์นะข้อสอบไทยค่ายสองครับแต่ปีนี้น้องเข้าค่ายไปน้องก็หนีไม่พ้นออกไหมฮะน้องเข้าค่าย1ปีนี้ก็เหมือนไม่ต่างกันกับคัดเข้าค่ายอาวุธแทนศูนย์นะครับไม่ต่างกันนะฮะเอาละนะครับเราจะกลับมาต่อนะครับภาพต่อไปครับจังหวะต่อไปนะครับนะซึบอะไรปึ๊บภาพต่อไปนะครับหลังจากนี้ไปแล้วนะครับน้องฮะน้องวางปากกานะครับก็ดูต่อครับจังหวะต่อไปที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเซลล์ด้านบนนะครับแบ่งวืบลงมาแล้วเนี่ยนะครับนะเขาจะต้องหามันแบ่งลงมาแล้วมันจะไปไหนต่อครับฮะอันนี้น้องไม่ต้องวาดนะน้องดูนะมันจะวืบเข้ามาครับแบ่งมาเรื่อยแล้วมันจะไปมุดตรงนี้เนี่ยเซลล์ทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับปึ๊บทั้งด้านบนและด้านล่างจะรวมหัวกันครับมามุดตรงนี้นะครับมันจะวืบมามุดตรงนี้มุดใต้มุดด้านใต้ครับมุดด้านใต้ไอ้ตัวนี้แหละนะครับดอสซอลิดนี่แหละนะครับที่ก็จะปั๊บนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะครับปึ๊บโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือว่ามันก็จะเป็นภาพอะไรประมาณนี้ครับพี่ก็จะขออนุญาตนะครับวาดแบบว่าให้เห็นภาพชัดขึ้นนะพี่จะกด copy นะครับกด copy เพราะว่าน้องจะได้เห็นเป็น step by step นะครับพี่กด copy ขึ้นมานะครับ copy แล้วก็paste ด้านขวานะครับปึ๊บลงมาให้ภาพต่อมานี้พี่จะมีการตัดแต่งนิดหน่อยนะครับปึ๊บณตอนนี้ครับน้องครับฟังให้ดีนะอีพีโบลี่ดันส่งผลต่อเซลล์อะไรได้คือมันแบ่งมาเจออะไรมันดันอันนั้นครับไอ้สีฟ้าแบ่งมาเจออะไรมันดันอันนั้นสีฟ้าแบ่งมาเจอไอ้สีแดงนี้มันก็จะดันให้สีแดงเนี้ยเคลื่อนที่ครับสีแดงก็จะถูกดันมาตรงนี้ด้วยครับดันมาตรงนี้ด้วยฟื้นเข้าไปให้อย่างนี้ก็มีครับหรือไอ้ตรงนี้ใช่ไหมที่มันพอมันแบ่งไปปุ๊บเนี่ยนะครับน้องจะสังเกตว่าในระยะหลังเนี่ยนะครับในระยะหลังๆเนี่ยไอ้เซลล์สีฟ้าของเราเนี่ยนะครับเขาจะวืบเนี่ยเขาจะดันอย่างเงี้ยฮะปึ๊บเนี่ยฮะเขาจะแบ่งลงมาด้านล่างเลยใช่ไหมเขาจะแบ่งลงมาเยอะเรื่อยๆครับแบ่งลงมาเยอะเรื่อยไอ้นี่เหมือนฮะดัดแบ่งลงมาเยอะเรื่อยๆคราวนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับเขาก็จะแบ่งออกมาแล้วก็จะมารวมกันมุดตรงนี้ถูกไหมฮะเขาจะแวะมามุดเข้าตรงนี้ครับปึ๊บเดี๋ยวนะพี่จริงๆควรจะ
ควรจะปึ๊บนะฮะควรจะใช้เวลาว่างนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ย MBO เนี่ยMBO Gastulation เนี่ยพี่เคยสอนรุ่นน้องที่โรงเรียนพี่มารอบนึงนะอันนั้นสอนประมาณชั่วโมงนึงสอนแต่ว่าอันนี้มันจะแบบเป็นเวอร์ชั่นที่ง่ายขึ้นนะครับปึ๊บดันมาแล้วก็มามุดตรงเนี้ยครับมามุดตรงเนี้ยปึ๊บแล้วก็คุ้นๆมั้ยฮะเกิดอะไรขึ้นเกิดรูฮะอ้าวเกิดรูขึ้นนะเอ๊ะมันเริ่มลอสซีเออร์ชินข้างบนนี่ป่าวะใช่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเกิด invagination ถูกต้องนะครับจะเกิด invagination สีฟ้าเป็นตัว invaginate และสีฟ้าที่ตามมาจะเป็นตัว involute อย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนครั้งก่อนก็คือสีแดง invaginate ใช่ป่ะฟิโลโคเดียนะครับสีแดง invaginate แล้วเห็นไหมครั้งก่อนคืออะไรวะสีแดง invaginate สีเหลือง involute ครับแต่ครั้งนี้คือพี่สีฟ้ากับอินฮิปโปลี่ไงแกแบ่งเยอะนะครับสีฟ้าทั้งอินเวอร์เจเนตและสีฟ้าทั้งอินวอลูทเลยนะครับพี่ก็โรงเรียนจีนแดงฮะสอนแบบว่าเปิดก่อนเลยไม่รู้แหละอันนี้อันอื่นเป็นอะไรไม่รู้แต่กูรู้ว่านี่คือบลาสต์ตกคออ่ะกูรู้อ่ะนะครับโอเคอันนี้คือบลาสต์ตกคอครับบลาสต์ตกคอแบบนี้นะครับบลาสต์ตกคอเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเมื่อสีฟ้ามันเข้าไปดันมันจะไปดันใครฮะมันจะเข้าไปดันตัวสีแดงกับสีเหลืองตัวนี้ถูกไหมครับถูกนะครับมันแล้วมันไม่ใช่แค่ดันแค่นี้น้องสีฟ้าจะเข้าไปดันสีแดงสีเหลืองแล้วถ้าน้องผักสีแดงสีเหลืองสีแดงสีเหลืองอยู่ติดกับใครครับอยู่ติดกับช่องบลาสโตซิลแสดงว่าสีฟ้าไปดัน2คนนี้แล้ว2คนนี้ก็จะไปดันบลาสโตซิลด้วยเพราะนั้นภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับคือพี่จะบอกว่าเดี๋ยวนะปึ๊บเอาประมาณนี้ก่อนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้สีแดงเนี่ยโดนดันไปใช่ไหมสีแดงก็จะโดนดันสีแดงก็จะโดนดันแบบนี้ครับโดนดันยาวเลยนะโดนดันยาวเลยน้องนะครับดันยาวๆเลยปึ๊บโดนดันโดนดันแล้วสีเหลืองโดนดันได้ไหมโดนสีเหลืองก็โดนดันครับสีเหลืองก็โดนดันปึ๊บแต่ที่เด็ดคืออันนี้แหละน้องที่เด็ดคือเนี่ยไอ้สีเหลืองตัวเนี้ยปึ๊บมันโดนดันปุ๊บมันจะมีแยกเป็นช่องๆอย่างนี้แหละนะครับโดนดันเกิดมาเป็นช่องปุ๊บช่องนะครับปึ๊บลงมาให้นะครับสีแดงก็ดัน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 สีเหลืองก็ดันนะครับปึ๊บน้องเอ้ยนะครับไอช่องนี้นะปึ๊บน้องเห็นไหมมันจะมีช่องเกิดขึ้นมาใหม่ครับสีเหลืองก็โดนดันขึ้นมาเป็นช่องขึ้นมาใหม่อ้าวแล้วไอช่องนี้ที่มันโดนเบียดก็จะเป็นไงครับจะโดนเบียดมาเป็นไงครับพี่จะขอว่าบลาสโตซิลใหม่นะบลาสโตซิลก็จะโดนเบียดลงมาเป็นแบบนี้ครับเนี่ยบลาสโตซิลจะโดนเบียดเห็นปะเกิดจากการที่สีแดงและสีเหลืองพี่แกดันเข้ามาเว้ยเออพี่แกดันเข้ามานะครับแล้วจริงนี้สีแดงนี่ก็จะโดนดันงอกมาถึงนี่นะเนี่ยโดนดันงอกมาถึงนี่เลยแบบนี้นะครับให้ถ่ายว่าช่องนี้เรียกว่าไอช่องสีเหลืองนี่คือช่องอะไรฮะก็ไก่อาคินเทอร์ลอนนะขอไข่อาม่าครับอาคินเทอร์ลอนครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะครับปึ๊บอันเนี้ยคืออันเนี้ยนะครับปึ๊บช่องนี้จะเกิดเป็นช่องอาคินเทอร์ลอนขึ้นมาครับอาคินเทอร์ลอนแสดงว่าจังหวะเนี้ยจังหวะแก๊สตูเลชันของกบนะตอนเนี้ยเรามีช่องภายใน MBO กี่ช่องฮะเรามีอยู่2ช่องช่องแรกคือช่องอาร์คินเทลอนช่องสองที่กำลังโดนอัดอยู่ก็คือช่องบลาสโตซิลอันเดิมนะฮะแล้วเป็นยังไงต่อล่ะครับไอตัวสีแดงนี้ก็ปึ๊บปึ๊บแบ่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะลองสังเกตนะครับจะมี X ตัวเดิมมีตัวเดิมและ N ตัวเดิมเห็นไหมบลาสโตพอดอสโตลิปนะครับบลาสโตพอดอสโตลิปอาร์คินเทลอนวัดเข้ามาบลาสโตซิลโดนดันครับในขณะที่โยกก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมโอเคปะและสุดท้ายครับจะเป็นการปิดบัญชีหนังหมาครับจบระยะแก๊สตูเลชันของกบครับเออปึ๊บเอาจริงมันดูเหมือนจะมันดูเหมือนจะยากนะแต่ว่ามันยากถ้าคนส่งสารมันอาจจะมีการเรียบเรียงที่มันเหนื่อยนะครับแต่พี่ค่อยๆเรียบเรียงมาให้น้องค่อยๆแบบตกสะเก็ดขึ้นมาเพราะว่าที่ยากสุดของพี่คือเลยไหมพี่อ่านครั้งแรกตอนที่พี่อยู่ม.4ตอนนั้นจำได้เลยอะไรวะเนี่ยมึงมุดอะไรของมึงว่าอะไรอีโบลี่อะไรมุดอะไรดันวะเนี่ยคือแบบงงมากนะครับใช้เวลาอยู่หลายเดือนแต่ด้วยการที่เราอ่านบ่อยๆเจอมันบ่อยๆก็ตกมาเป็นตะกอนให้มันออกมาเป็นความเข้าใจง่ายๆกับน้องในวันนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพสุดท้ายนะครับที่จะวาดให้มันดูง่ายๆก็คือเดี๋ยวนะอันนี้มันดูที่ขอบใช้พื้นที่นิดนึงครับมันจะสุดขอบกระดาษแล้วน้องเลยนะครับปึ๊บมันสุดขอบกระดาษแล้วนะครับปึ๊บลงมาให้แบบนี้นะฮะปึ๊บอ่ะโอเคภาพสุดท้ายของเรานะครับพี่ก็จะวาดให้มันเป็นผู้เป็นคนละนะครับก็คือนะตอนนี้นะเดี๋ยวนะพี่จะลบนะครับลบสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเราก็พี่จะวาดนะคราวนี้พี่ขอใช้วาดไปใช้เป็นสีเลยนะครับพี่ขอวาดเป็นสีนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนาะนะครับพี่จะบอกว่าอ่ะอันเนี้ยชั้นนอกสุดจะเป็นใครครับชั้นนอกสุดจะเป็น X ตัวเดิมถูกมั้ยฮะที่คุณแบ่งอีคิโบลี่มาแบบนี้ฮะ
อิชิบุริมาแบบนี้ฟึบฟึบแบบนี้นึกออกไหมฮะเป็น X ตัวเดิมถูกไหมฮะอ๋อพี่คือ X ตัวเดิมแล้วผมก็รู้ว่าด้วยความที่คุณอิชิบุริแล้วคุณไปดันเนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถส่งผลให้พี่สีแดงของเราเนี่ยนะครับนะเขาเป็นไงฮะเขาก็จะแบบว่าอ๋อโดนดันเข้ามาเป็นแนวยาวไปนะครับฟึบถูกไหมฮะก็เป็นสีแดงครับพี่ก็บอกอ๋อนี่คือมีโซเดิมนะครับเอ็กโตมีโซแบบนี้ครับเห็นไหมเอ็กโตมีโซพี่ก็บอกอ๋อโอเคเว้ยมันจะเป็นแบบโซนอะไรประมาณนี้เอ็กโตมีโซนะครับและด้านในสุดครับน้องฮะคือใครฮะคือพี่เอ็นโดเดิมของเรานะครับเอ็นโดเดิมของเราก็คือนี่แหละนะครับช่องนี้ครับฟึบฟึบอย่างเงี้ยฮะฟึบซึ่งตอนหลังเนี่ยนะครับพี่บอกเลยว่าเอ็นโดเดิมของเราเนี่ยแบ่งช่องอะคินทรอนเนี่ยจะใหญ่มากน้องอะคินทรอนเนี่ยจะใหญ่ๆนะครับแบบนี้ครับฟึบอย่างเงี้ยฮะอะคินทรอนอ้าวแล้วน้องถามต่อมาครับพี่ครับอะคินทรอนใหญ่ขนาดนี้แล้วบาสตัสติลผมอยู่ไหนครับคำตอบคือบาสตัสติลจะเหลือเป็นแง่งเล็กๆแค่นี้ครับเป็นแง่งเล็กแค่นี้เหลือแค่นี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นร่องที่เหลือของบาสตัสติลใช่ปะเราเรียกว่าบาสตัสติลเรมแนนนะครับเรมแนนแปลว่าเศษซากที่เหลือครับบาสตัสติลนะครับเรมแนนแบบเนี้ยนะฮะบาสตัสติลเรมแนนนะจ๊ะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วโยกละโยกเนื่องจากว่าตอนหลังๆเนี่ยนะครับไอตัวนี้น้องคิดจินตนาการนะไออาร์คินทรอนเนี่ยมันไปดันน้องคิดดูถ้าอาร์คินทรอนดันบาสตัสติลเล็กขนาดนี้โยกจะโดนดันขนาดไหนโยกมันน้องโยกโดนดันมาโยกจะไปออกทางไหนฮะโยกมันจะมาทะลักออกด้านหน้าโยกจะโดนดันวูบแล้วมาทะลักออกด้านหน้าเนี่ยฮะดูเมาส์พี่นะโดนดันวูบแล้วทะลักออกด้านหน้าแสดงว่าโยกของพี่จะเป็นอะไรประมาณไหนครับจะเป็นอะไรประมาณนี้ครับฟึบแบบนี้ครับฟึบนี่เลยฮะฟึบแบบนี้ฮะฟึบเนี่ยจะโดนดันทะลักออกมาด้านหน้าแบบนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือใครครับอันนี้คือโยกแล้วการที่มันโดนดันออกมาด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับพลักนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุดเป็นจุกอะไรนะครับเขาเรียกว่าโยกพลักนะครับอันนี้โครงสร้างตอนนี้เขาเรียกว่าโยกพลักนะจ๊ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้องก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคอันนี้นะครับอันนี้คือช่องอาร์คินทรอนถูกไหมอ๋อโอเคอันนี้คืออาร์คินนะครับอาร์คินทรอนนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ็กโตมีโซเอนโดบาสตัสติลนั้นโยกพักนะครับส่วนดอสโซลิปนี่ตอนหลังก็จะเริ่มไม่เห็นแล้วนะฮะมันก็จะโดนไอตัวเอ็กโตเดิมเนี่ยยัดอัดไปเยอะมากแล้วนะครับนะแต่เนี่ยแหละครับคือเอ็มบิโอโลจีของน้องกบเรานะฮะพี่จะให้เวลาน้องวาดได้ครับเราวาด2อันนี้ไปแล้วใช่ไหมฮะต่อไปเราวาด2อันนี้ครับโอเคนะฮะพี่จะให้เวลาแล้วถือว่าเป็นเวลาพักไปด้วยนะครับพักไปวาดไปชิวๆครับน้องฮะปื้มประมาณนี้ครับปื้มเป็นไงบ้างครับปื้มวันนี้ก็โอเคครับโอเคเฮ้ยยังแต่ว่าเราเคยเรียนตัวนี้มาแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับคือเนื้อหายังแบบว่ารู้สึกเนื้อหาซอฟต์กว่าไอ้ของเม็ดของเม็ด MBO อ่ะครับของเม็ด MBO คือนอนฝันร้ายเลยครับอ๋อพอจะเย็นน้องกบน่ารักกบน่ารักกบน่ารักอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับมีคำถามเด้งขึ้นมานะในแชทนะฮะดอสโซลิปหายไปไหมครับคำตอบคือดอสโซลิปเนี่ยจะยังอยู่ครับน้องแต่มันเล็กมากมันโดนเอ็กตัวเดิมอัดจนมันแทบจะไม่เห็นพี่เลยไม่วาดลงไปฮะแต่ถามว่ามันอยู่มันยังอยู่แถวๆนี้แหละครับน้องไม่ได้ไปไหนแต่เราไม่เห็นครับนะฮะประมาณนั้นฮะประมาณนั้นฟรีสเป็นไงบ้างครับฟรีสวันนี้ฮะเนื้อหาเทียบกับเมื่อวานนะยังเบาอยู่ครับยังเบาอยู่ถูกไหมพี่ถามจริงพี่ขอแบบสมัครใจนะในห้องสดมีใครเคยเรียนแกสเตอร์เรชั่นของกบมาแล้วบ้างฮะกดเรสแฮนด์ให้หน่อยฮะพี่อยากจะรู้ประชากรนะไหนมีใครบ้างเนี่ยโอเคดีมากนะครับพี่ถามไปแล้วคนนะน้องธีระโชตฮะเป็นยังไงบ้างครับคือเรียนครั้งแรกกับเรียนอันนี้ครับรู้สึกได้ทบทวนไหมผมเรียนนานมากแล้วครับก็เลยมันแค่จะเหมือนเรียนใหม่นะครับอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรพี่เข้าใจไปพี่ก็เคยมีพี่เรียนเหมือนกันฮะถ้าทำเป็นไงไหมฮะถ้าทำฮะน้องถ้าทำฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็ดีครับตอนนี้ก็เหมือนได้ทบทวนดีละดีละแต่ว่าเรียนครั้งแรกก็เหนื่อยครับใช่เพราะว่าพี่เข้าใจครั้งแรกเอาจริงนะแก๊สตัวเลชั่นกบครั้งแรกของทุกคนจะซีดเสมอจะซีดเสมอพี่จำได้ถ้าไปเปิดแคมเบลนะมันจะเป็นแบบรูปแบบวงกลมแล้วก็หมุนแล้วไปที่สำคัญที่มันยากเลยป่ะแม่งเป็นรูปสามมิติ
แล้วมันก็แบบซ้ายขวาด้านหลังอะไรหน้าอะไรหลังวะงงนะครับแต่มันค่อยๆสรุปมาเป็นภาพนี้แหละปื้มว่าไงครับปื้มมีคำถามพี่ก็คือไอ้ตรงดอร์ซอลลิปอะครับพี่มันมาจากเกเคเซนใช่ไหมแล้วคราวนี้ผมสงสัยไอ้เซลกลุ่มเซลกลุ่มเนื้อที่มันชื่อนิวคูบเซนเตอร์ครับก็คือที่ผมไปดูในรูปมันมีทั้งไอ้ตรงมีโซเดิมกับเอนโดเดิมผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเซลล์ของเอนโดเดิมหรือว่ามีโซเดิมครับอ๋อเฮ้ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วง่ายมากครับเราเรียกมีเซนไคมอลเซลล์ไปก่อนเหตุผลที่เรายังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นเซลล์กลุ่มไหนก็ตามนะแบบว่าเราเจอแบบเข้ามาในระยะบาสตูล่าเนี่ยนะครับเราเราพูดมีเซนไคมอลเซลล์อ่ะคือเราจะมองเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับจริงๆเวลาเราเจอ MBO นะแต่ว่าแบบexact อะไรอย่างเงี้ยพี่เองก็อันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเราเรียกเป็นแบบมีเซนไคมอลเซลล์ไปก่อนอันนี้จะ make sense กว่าขอบคุณครับครับผมมีแชทเด้งขึ้นมา4แชทนะฮะขออ่านทีละอันนะครับรอยต่อระหว่าง X ตัวเดิมกับมีตัวเดิม X ตัวเดิมกับมีตัวเดิมขาดได้ยังไงครับรอยต่อระหว่างอ๋อหมายถึงรอยต่ออันนี้เหรอไอ้ที่พี่วาดให้มันห่างกันใช่ไหมครับเฮ้ยจริงๆมันติดกันน้องมันติดกันเลยโคตรดีนะจริงๆมันติดกันเลยนะไม่มีรอยต่อนะครับไม่มีการขาดเลยนะครับไม่มีร่องเลยนะครับมันติดกันเลยนะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้วาดติดกันเฉยๆนะครับมันติดกันเลยนะโอเคนะครับsea urchin อ๋อ lip of bp กับ migration มีตัวเดิมใน sea urchin จะได้ว่ามี lip of bp นะครับแล้วก็ lip of bartoplaw migration เกิดมีตัวเดิมอันนี้ถูกไหมนะครับ lip of bp bartoplaw ปั๊บเป็นไม่ใช่มีตัวเดิมเฮ้ยได้นะได้นะครับเต็มอิ่มถามว่าเนี่ยย้อนกลับไปนะครับเขาบอกว่าเนี่ย sea urchin นะครับมี lip of bartoplaw ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่ามันควรจะมีตัวเดิมได้ไหมคำตอบคือได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไอพี่บอกเลยนะครับมีโซเดิมของ sea urchin ไม่ได้มาจากแค่มีเซนไคมอลเซลล์กลุ่มฟิโลโพเดียนแน่นอนแต่เราเชื่อว่าจะมีเซนไคมอลเซลล์กลุ่มอื่นที่จะสามารถไปเป็นมีโซเดิมได้อีกครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไปได้ครับโอเคนะฮะประมาณนั้นฮะเอาละฮะวันนี้นะครับว่าไงครับปื้มฮะผมสงสัยอีกอันนึงครับพี่ก็คือไอ้ตรงเกเคเซนนะครับ ผมอยากทราบว่ามันความกว้างมันเท่ากันไหมครับพี่เพราะว่าผมไปเห็นเทคในรูปนึงที่มันมีแบบหัวสเปิร์มปักเข้าไปครับแล้วไอ้หัวสเปิร์มกับไอ้ตรงมันมีตรงจุดที่สเปิร์มเข้าอะครับแล้วมันแล้วรูปแล้วความกว้างระหว่างไอ้ตรงที่หัวสเปิร์มเข้าอะครับมันเท่ากับความกว้างของเกเคเซนนะครับน้องกำลังสงสัยว่าความกว้างมันเท่ากับสเปิร์มไหมเหมือนถึงแบบสเปิร์มจะเข้าเกเคเซนเหมือนถึงว่าสเปิร์มเข้าไปแล้วเกิดเกเคเซนตัวนี้เลยตรงตำแหน่งที่สเปิร์มเข้าเลยใช่หรือไม่ไม่ใช่เหมือนว่าแบบสเปิร์มไปปักแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูในเมสเซจนะครับโอเคได้นะครับคือเดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายกันไปนะครับน้องครับระหว่างรอน้องวาดรูปนะฮะวันนี้เพราะว่าถ้าเสร็จอันนี้ปุ๊บก็สบายแล้วครับนะฮะเพราะว่าเอาเดี๋ยวนะงั้นเอางี้ไม่ปื้มเดี๋ยวคำถามเนี้ยพี่จะตอบเราตอนเราเสร็จครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะได้เปิดเมสเซนเจอร์ตอนนั้นพอดีใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้พี่มีได้ครับโอเคเราได้แบบต่อกันเนาะแล้วก็พอเสร็จในปุ๊บเดี๋ยวเปิดรูปขึ้นมาเพื่อจะรูปมาแชร์ในคอร์สได้ด้วยนะครับไปประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับคราวนี้เนี่ยเหลือแก๊สซูชันอีกตัวหนึ่งครับสุดท้ายแล้วนะครับเอมครับครับผมเอมเมื่อกี้ขอกลับไปดาวทะเลแป๊บนึงคือผมเพิ่งนั่งวิเคราะห์เสร็จว่าคือพี่บอกว่ามันอินแว็กและอินโวถูกไหมของที่มันเป็นบริเวณเวจิทัลเพจอะผมจำได้ว่าถ้ามันแค่อินแว็กกับอินโวอย่างเดียวอะมันก็ไม่น่าแบบได้เป็นทางยาวขึ้นมาขนาดนั้นอะมันน่าจะต้องมีอีพีโบลี่จากเอ็กตัวเดิมมาช่วยหน่อยไหมเป็นไปได้นะแต่ว่าพอยต์หลักๆก็คือว่ามันมีอยู่2รีซอร์สครับ1คือเราเชื่อเลยว่ามันเกิดอีพีโบลี่คล้ายๆของกบว่ามีอีพีโบลี่ดันเข้ามาให้ช่วยแต่2ที่สำคัญครับคือการที่มันยืดยาวอย่างเงี้ยนะครับเราใช้กระบวนการที่เรียกว่า convergent extension อันนี้คุ้นๆไหมฮะคุ้นไหมฮะขอนิยามหน่อยได้ไหมได้ครับได้คืองี้การยืดยาวของตัวนี้ถามว่ามีอีพีโบลี่ช่วยไหมคำตอบคือ possible แต่ไม่ใช่ main drive mechanism แน่นอนเพราะว่าการยืดยาวของช่องอะกินทรอนเนี้ยนะครับเราใช้สิ่งที่เรียกว่า convergent extension นะครับconvergent extension convergent extension คืออารมณ์ประมาณนี้จริงๆแล้วเนี่ยไอตัวเราเชื่อว่าไอเซลล์สีเหลืองกลุ่มนี้นะครับเราเชื่อว่าเซลล์สีเหลืองกลุ่มนี้มันมีหลายชั้น1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
แล้วคราวนี้การที่มันจะยืดยาวได้เราเชื่อว่าเราค่อยๆแบ่งเซลล์สีเหลืองให้มันเยอะขึ้นแล้วเราให้จาก3ชั้นเท่านี้นะครับอันนี้มันเป็น1แถว2แถว3แถวใช่ไหมเราจะเอาเซลล์เนี้ยนะครับมารวมกันเป็นช่องเดียวครับคือจาก3แถวจะกลายเป็นแถวเดียวครับอันนี้จาก3แถวจะเหลือแถวเดียว1 2 3แล้วไอ้เซลล์ที่มันเคยอยู่แถวข้างๆเนี่ยเราจะเอามาต่อด้านบนนะปึ๊บ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 ไอ้ที่เคยอยู่ข้างๆจะมาต่อด้านบนปึ๊บ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 เนี่ยเหมือนกับอะไรดีอ่ะน้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมมันยาวมันสูงแค่เนี้ยแต่น้องทำแบบเนี้ยวืบอย่างเงี้ยวืบทำรวมกันเนี่ยใช่ไหมมันจะสูงขึ้นนะครับกับเช่นเดียวกันฮะวืบอย่างเงี้ยวืบเนี่ยมันจะสูงขึ้นจากสูงแค่นี้แต่ทำแบบนี้มันจะสูงขึ้นอันนี้คือเมคานิซึมหลักของการยืดของช่องอาร์คินเทลอนนะครับไอการที่มันเข้ามาหากันเรียกว่าคอนเวอร์เจนต์เพื่อเข้าหากันแล้วคอนเวอร์เจนต์เข้ามากันแล้วมันยืดได้เขาเรียกว่าคอนเวอร์เจนต์เอ็กซ์เทนชันเราเชื่อว่าเมนเมคานิซึมหลักคือการที่เอเทลสีเหลืองกลุ่มนี้มันแบ่งเซลล์เยอะแล้วมันทำคอนเวอร์เจนต์เอ็กซ์เทนชันเป็นเมนไดรฟ์ครับแต่ถามว่าเกิดอีพิโบลีช่วยได้ไหมคำตอบคือ possible แต่ไม่ใช่เมนเมคานิซึมหลักแน่นอนเพราะว่าอีพิโบลีเวลาเรากล่าวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะกล่าวขึ้นมาปุ๊บเราจะคุยกันที่กบก่อนเลยกบนึกถึงอีพิโบลีปุ๊บนึกถึงกบถามว่าเซลล์ชื่นมีไหมมีแน่นอนเพราะพี่ไม่ปฏิเสธเลยนะครับเพราะว่าเซลล์เอ็กซ์ตัวเดิมฝั่งนอกเนี่ยมันต้องมีการแบ่งเข้ามาได้ด้วยแต่ไม่ใช่ไดรฟ์หลักเพราะนั้นเวลาเราคุยการยืดของช่องอาร์คินเทลอนเนี่ยเราจะคุยกันที่คอนเวอร์เจนต์เอ็กซ์เทนชันของเซลล์สีเหลืองครับอันนี้เคลียร์ไหมฮะเคลียร์ครับโอเคครับผมโอเคฮะแต่ว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นไปได้ครับมันเป็นพอยท์ที่โอเคเลยนะอีพิโบลีจากตัวเนี้ยนะครับเป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะเอาละนะครับหอมปากหอมคอฮะน้องๆฮะอ่ะเราจะปิดด้วยตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายคือไก่ไม่มีอะไรไก่โคตรง่ายนะครับง่ายมากนะครับ gasoline of chicken เสร็จภายในประมาณ3นาทีครับนะครับ chicken gasoline นะครับ gasoline แบบเนี้ยนะครับ chicken gasoline ปึ๊บโอเคนะฮะchicken gasoline ของไก่นะครับน้องไก่เป็นยังไงนะฮะน้องไก่คำตอบก็คือว่านะครับน้องไก่เนี่ยนะครับเราเอาภาพเดิมเข้ามาก่อนนะฮะเราก็จะมีไข่ฮะปึ๊บพี่จะวาดขึ้นมาว่านี่คือโยกนะเราจะมีโยกปึ๊บขึ้นมาให้เราจะมีโยกขึ้นมาครับแล้วก็ครั้งก่อนเรามีไข่ฮะเราจะมี EP bar ใช่มั้ยอ๋อเราจะมี EP bar ปึ๊บEP bar ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะมีhypoblast ตรงนี้ใช่มั้ย hypoblast อย่างนี้นะครับข้างบนนี้จะเป็นblast โซซิลเขาจะเป็น subseminal space ถูกไหมอันนี้คือครั้งก่อนที่เรียนกันไปนะครับเราค้างไว้แบบนี้ครับสภาพก็จะเป็นหน้าตาอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าทบทวนแล้วกันนะครับนะเป็นอะไรประมาณนี้คราวนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไก่นี่จะใช้คล้ายของคนเลยครับของ sea urchin เราใช้ invagination กับ involution ถูกไหมฮะของกบเราก็ใช้ epiboli รวมกับ invagination involution ของไก่จะล้อคนครับไก่เนื่องจากว่ามันเป็นคือมันจะใช้ primitive tree นะครับคืออย่างนี้ฮะปึ๊บเราจะบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วนะเพราะว่านี่มันเป็นคลาสเอวิสถูกไหมเอวิสเข้าใกล้คลาสของคนเรามากๆนะมันแมมเมเรียนะครับนะถ้าที่แบบแอมฟิเบียนจะต่างกันนิดนึงถ้าแท็กโซยังคล้ายๆอยู่นะครับใกล้เคียงกว่าคือเอวิสใช่ไหมถ้าถัดไปเป็นแอมฟิเบียนอะไรประมาณนี้นะครับคือมันเลยมีวิวัฒนาการในคล้ายกันคือเรามี primitive steak นะสตรีกนะครับไม่ใช่ steak นะครับ primitive steak ปึ๊บลงมาให้อย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะล้อกันเลยนะครับล้อกันขนาดไหนล้อกันขนาดที่ว่ามันก็จะมุดลงมาชั้นแรกครับแต่ว่าพอมันน้องอย่าเพิ่งวาดตามพี่นะฮะน้องพี่เชื่อว่ามีน้องมีคนวาดไอ้นี่ตามมาละงั้นไม่เป็นไรพี่จะก๊อปปี้รูปอันนี้ไปด้านขวากันครับเพราะว่าพี่เชื่อว่ามีน้องวาดพี่ตามมาแล้วนะครับแต่ภาพด้านขวานี่อย่าเพิ่งวาดตามนะจ๊ะนะครับ primitive steak ครับน้องครับปื๊ดขึ้นไปให้ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเขาจะมามุดมาดันไฮโปบาสเหมือนกันเลยน้องคิดดูครับเซลล์ชุดนี้ที่มาดันไฮโปบาสแบ่งลงมาข้างล่างอ่ะมันจะดันให้ไฮโปบาสไปกดซับซิมิโนสเปซป่ะเนี่ยซับซิมิโนสเปซจะโดนกดไหมโดนแน่ๆน้องเอ้ยโดนแน่ๆโดนเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นต่อมาคือเมื่อมีการมุดผ่านรูนะครับเราใช้ primitive นะครับ streak นะจ๊ะแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอเซลล์สีเขียวตัวเนี้ยนะครับมันก็จะดันให้ไฮโปบาสชิดชนกับไข่กับมาชนกับไอ้ตัวนี้แหละปึ๊บขึ้นมาให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องก็จะได้อะไรประมาณนี้ครับฟึ๊บแบบนี้ฮะดันออกมาน้องก็ได้เป็นเซลล์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาดันแบบนี้ครับดันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปน้องก็รู้ดีใช่ไหมครับว่าไอ้เซลล์ชุดแรกที่มุดลงมามันจะเป็นใครครับที่มันอยู่ด้านล่างสุด
เรียกว่าเอนโดเดิมถูกไหมก็เป็นเอนโดเดิมครับพี่แต่ปาบเหมือนเดิมฮะไฮโปบาสโดนดันแล้วก็โดนดันอาจจะโดนอัดแหลกไปโดนดันแล้วหายไปสักที่นึงแต่ไม่สำคัญนะว่ามันจะหายไปไหนแต่ที่นั่นมันหายไปแน่นอนนะครับเหลือเป็นสีเขียวจากสีเขียวนี้ก็จะกลายเป็นสีเหลืองเข้มนะครับสีเหลืองเข้มขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรฮะเอนโดเดิมครับชุดแรกครับมาแล้วฮะเอนโดเดิมพี่ขอเป็นย่อเป็นตัวอีนะครับเอนโดเดิมส่วนชุดที่2ที่มุดลงมาฮะก็จะมุดลงมาตรงกลางใช่ไหมพี่ก็ไม่ว่าอะไรมากครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมุดลงมาตรงกลางฮะอันนี้เป็นอะไรฮะเป็นมีโซเดิมครับแบบนี้ฮะจริงๆแล้วเขาจะเวลาเขามุดนะเวลาเขามุดนะน้องเขาจะมุดแยกออกเป็นระนาบอะไรกันระนาบแบบสองอะไรครับปึ๊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 บเนี่ยแยกออกเป็นสองแบบเนี้ยปึ๊บ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 อย่างเงี้ยนะครับนะปึ๊บ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 อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเป็นอะไรประมาณนี้เพราะนั้นอันนี้คือใครฮะคือมีโซเดิมนะครับส่วนพี่ที่เหลือข้างบนนี่คือใครฮะพี่ที่เหลือด้านบนแถวบ้านเรียกอะไรฮะเอ็กโตเดิมถูกไหมฮะแน่นอนนะครับอีพี่บาสเหลือด้านบนก็จะล้อคนเลยนะครับก็จะเป็นใครครับก็จะเป็นอ๋อมันนี่เอ็กโตเดิมถูกไหมอันนี้อันนี้เป็นเอ็นโตเดิมพี่ขอเป็นเอ็นแล้วกันนะครับนะส่วนอันนี้จะเป็นใครฮะเอ็กโตเดิมก็เป็นอีสี่นะครับจบแล้วเสร็จแล้วนะครับจบแล้วครับพามว่าได้ฮะนะฮะเสร็จของไก่แล้วครับมุดผ่านล่องพรีมิทีฟสตรีกนะครับโอเคครับพรีมิทีฟสตรีกจบแล้วง่ายจบโรงเรียนจีนแดงนะครับอ๋อแล้วก็มีสำหรับแมลงนะครับน้องฮะแมลงเนี่ยเป็นสิ่งที่แก๊สเซชันไม่ได้สอนกันเยอะนะครับไม่ค่อยมีใครพูดถึงมันมากนะฮะพี่จะให้ไอเดียไว้แล้วกันนะครับแมลงจะเกิดเคสคล้ายๆเลยนะคล้ายๆกับเคสของซีเออร์ชินนะครับอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่ว่าจะคล้ายๆนะครับเอาเป็นโมเดลประมาณนั้นก็พอนะครับเรื่องนี้จะว่าแมลงเนี่ยมันเป็นล้านสปีชีส์น้องมันเป็นล้านสปีชีส์มันมีแวริเอชันของการแก๊สเซชันเยอะนะครับหลายคนเทคไบโอส่วนใหญ่นะครับที่เป็นปัจจุบันนะก็จะตามไปถึงอย่างเช่นแคมเบลเนี่ยจะตามไปถึงแค่ระยะครีเวจนะครับครีเวจแคมเบลจะตั้งกล่าวถึงสุดแค่เมลแลนจะสุดแค่ครีเวจนะครับบราสตูล่าก็ต้องไปหาเทคที่มันเฉพาะมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไปลึกมากขึ้นจะสนจะหาแก๊สตูล่าเมลแลนนี่คือแบบเอาเป็นว่ามันค่อนข้างจะบรรลุบุ้มเบนข้อสอบไม่เคยออกนะไม่เคยมีใครลุยเรื่องแก๊สเซชันมาแล้วนะครับแต่ที่ถ้าน้องสนใจนะมันจะหน้าตาคล้ายๆ4เออร์ชินนะครับไม่เหมือนเดมาแต่คล้ายๆนะครับจะมีการมุดคล้ายๆกันนะครับอะไรประมาณนั้นนะแต่หลักๆก็คือประมาณนี้ครับเอาเป็นแค่ของชิคเก้นก็พอนะครับมันน่าเสียดายนะคืออย่างเช่นเราแคมเบลอุตสาหกรรมมันก็ดีเลยนะครีเอทอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นแต่ว่าแบบแมลงนี่เขาจะหยุดแค่จะพูดจบแค่ตรงระยะครีเอทบาสเซชันก็บาสตูล่าก็ไม่พูดเยอะแล้วนะครับเนี่ยอ่ะโอเคนะครับ primitive สี่ x ตัวเดิมมีตัว n ตัวเดิมมีตัวเดิมนะครับก็ถือว่าจบโรงเรียนจีนของเรานะก็คือแก๊สตัวเดชันนะครับวันนี้เรียนไป4ตัวนะฮะจริงๆมี5แต่มาแรงที่พี่ไม่ได้เน้นนะครับนะเพราะว่าไม่ออกข้อสอบไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีใครสอนนะฮะก็จะเป็นรู้ไปก็ไม่ได้มีประโยชน์แต่ถ้าอยากรู้นะครับหน้าตาคล้ายๆฟอร์มมันจะคล้ายๆ sea urchin นะครับอาจจะไม่เหมือนเป๊ะนะมันจะแบบมี variation หน่อยแต่ว่าหลักการคล้ายกันนะครับก็คือเนี่ยฮะhuman gastration ไปแล้วนะครับ sea urchin gastration ไปแล้ว amphibian gastration ไปแล้วนะครับอ่ะเรามาทำข้อสอบหน่อยมั้ยฮะอ้าวสมมุติจำลองข้อสอบครับน้องๆทุกคนสอบติดเบลคอน50คนแรกนะครับมาแล้วนะฮะอ่ะเรามาดูรูปจริงกันฮะอ่ะเนี่ยดูโจทย์กันหน่อยมั้ยฮะนะครับดูโจทย์กันนิดนึงนะฮะนะปึ๊บขึ้นมาให้นะฮะซูมตรงชิคเก้นอีกรอบได้มั้ยได้ครับได้ๆๆอีกรอบนึงนะครับนะซูมตรงชิคเก้นอ่ะน้องถ่ายไปได้นะครับเพราะเดี๋ยวพี่จะได้ไปหน้าต่อไปฮะน้องอ่ะน้องถ่ายไว้ก่อนได้ครับอ่ะแต่มัน primitive streak is ในอันนี้ประมาณนี้นะครับแต่จริงนะถึงมันจะใกล้จบพอแล้วแต่พี่ดีใจนะครับคือพวกเราทุกคนในนี้นะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของน้องอีกหลายคนนะครับที่เขากำลังจะมาเรียนในคอร์สเนี้ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับฝากก็ทักทายน้องๆที่ตามมาดู YouTube ด้วยนะครับนะก็หวังว่าจะได้เป็นประโยชน์กับตรงนี้โอเคนะครับต่อไปนะฮะสมมติอันนี้นี่คือข้อสอบจริงครับไม่เก๋นะครับไม่เก๋ในรูปจริงนะรูปจริงนะอย่างแรกนี่คือข้อแรกนี้ก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมครับมองปุ๊บอ๋อขึ้นมาพี่จะจี้ทีละคนดีกว่านะครับนะจี้ทีละคนดีกว่านะครับอังครับอันนี้คือรูปแรกคือของใครครับ MBO ของกลุ่มใดฮะรูปแรกฮะคิดหนักนะฮะน้องอังเป็นไงบ้างครับโอเคครับน้องอาจจะไม่ได้หยิบไมค์มาวันนี้นะครับไม่เป็นไรครับพี่จะเล่นกับน้องฟีสนะฟีสครับไอ้รูปแรกนี่คืออะไรฮะคิดว่าว้าว
ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะฮะไม่มีใครกล้าเปิดไมค์ตอบเลยพี่ต้องเล่นพี่ต้องเล่นกับใครดีเนี่ยไม่อยากเอาหน้ามาหน้ามามันรู้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยถามอย่างนี้คุณบิ๊กมันก็ตอบไปแล้วอ่ะเออเอ้ยคุ้นคุ้นไหมเนี่ยคุ้นคุ้นไหมอ่ะเดี๋ยวพี่จี้ให้เนี่ยนั่นๆอันนี้มันอะไรเอ่ยมีการแบบด้วยบนดูมีการบึ๊บขึ้นมามีบึ๊บขึ้นมามีสามชั้นหนึ่งสองสามตรงนี้มีสองรูตรงกลางรูนึงโดนดันขึ้นมาโดนดึงโดนเบียดเข้าไปถูกไหมอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นอะไรสักอย่างที่โดนดันออกมามีตัวพีชยกปักหัวชยกปักไหมนะครับนี่คือแก๊สเตเรชันของกบครับน้องแต่เป็นรูปจริงนะเออมันจะเดี๋ยวพี่จะกลับไปเอารูปท้ายๆกลับมาครับพี่จะก๊อปรูปนี้เข้ามาให้นะครับปึ๊บเนี่ยนะครับปึ๊บกด copy นะจ๊ะปึ๊บแล้วก็มาตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ฮะปึ๊บเดี๋ยวพี่จะเอามาแปะข้างๆนะครับเนี่ยมันคือรูปนี้แหละน้องแต่ว่ารูปเนี้ยคืออาร์คินทรอนเนี่ยยังไม่ดันเยอะมากคือจริงๆมันต้องดันอาร์คินทรอนจะดันเยอะกว่านี้นะครับแต่นี่คือน้องเห็นไหมแสดงว่าอันนี้คือ MBO ระยะใดครับแถวบ้านตอบระยะแก๊สตูเลชันน้องบอกอ๋อนี่คือแก๊สตูเลชันครับอันนี้คือข้อสอบจริงนะเออข้อสอบจริงนะครับรอบจริงเลยนะครับรอบชิงชนะเลิศที่ตอนแข่ง50คนแรกนะครับเขาจะถามว่าแล้วของจริงคือให้ส่องสไลด์ไม่ได้ปริ้นมาให้ครับให้ส่องสไลด์ดูแล้วตอบเขาเอาเข็มจิ้มไว้ครับคืออะไรครับแก๊สตูเลชัน MBO สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดแถวบ้านที่ตอบแอมฟิเบียนครับอ่ะแอมฟิเบียนถูกปะแบบนี้นะฮะอ่ะเลเบลแต่ละอันอ้าวโอเคพี่เอาเป็นว่านะครับพี่จะลบรูปนี้ทิ้งแล้วนะครับปึ๊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 บนะลบรูปนี้ทิ้งพี่น้องสังเกตไหมแล้วเรามาดูนะนะครับแต่ละอันนะอันนี้คือนอกสุดใช่ไหมนอกสุดกลางแล้วก็ในอันนี้คืออะไรฮะเอ็กโตเดิมใช่ไหมฮะเอ็กโตเดิมชั้นเอ็กโตเดิมชั้นมีโตเดิมชั้นเอ็นโดเดิมถูกไหมฮะอ่ะมันจะล้ออ่ะสีฟ้าสีแดงสีเหลืองข้างก่อนอ่ะนะน้องเปิดรูปประกอบเลยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะเอ็กตัวเดิมมีตัวเดิมเอ็นตัวเดิมถูกไหมฮะอ๋ออันนี้คือช่องอาร์คินทรอนถูกไหมครับอันนี้คือบลาสโตซิลเรมแนนแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้น้องอย่าลืมนะบลาสโตซิลเรมแนนอาจจะใหญ่หรืออาจจะเล็กก็ได้นะครับแต่ว่าหลายเคสอ่ะมันจะเล็กกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเคสที่อาร์บลาสอันนี้ยังอยู่นะครับแล้วถ้าช่องนี้โดนดันอะไรเอ่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้โซนนี้คืออะไรครับโซนนี้ที่โดนดันออกมานะครับโซนนี้ที่โดนดันออกมานะครับอันนี้คืออะไรฮะคือโยกถูกไหมครับ NP คือโยกพลักนึกออกไหมฮะเออประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะฮะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เอ็กตัวเดิมโดนดันเข้ามาถูกไหมอันนี้จะเป็นดอร์ซัลลิปอะไรว่าไปนะครับนะเบอร์สองจริงๆแล้วนะครับพี่อาจจะยังไม่ได้วาดตรงนี้แต่ว่าปึ๊บปึ๊บเนี่ยนะฮะเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับน้องจะสังเกตว่าเฮ้ยพี่เอ็นโดเดิมเนี่ยน้องเอ็นโดเดิมเนี่ยมันน่าจะอยู่แค่โซนนี้จริงๆแล้วเรามันจะมีเอ็นโดเดิมบางส่วนนะน้องนะครับมันจะมีเอ็นโดเดิมบางส่วนที่ถูกดันมาแล้วเนี่ยดันมาปนกับโยกอ่ะแล้วอยู่โซนนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยโซนเนี้ยก็มีนะครับจะมีอยู่ด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะมีบ้างนะครับตัวเนี้ยเอ็นโดเดิมจะถูกดันมาบางส่วนเพราะนั้นเนี่ยเราย้อนกลับไปดูรูปนี้นะครับเนี่ยนะครับรูปเนี้ยนะฮะอันเนี้ยก็จะเป็นเบอร์เนี้ยจะเป็นเอ็นโดเดิมนะครับเออคือข้อเสียคือรู้ป่ะ textbook อ่ะมันใช้สีเหลืองคล้ายๆกันจะมีสีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มเหลืองเข้มคือเอ็นโดเดิมเหลืองอ่อนคือโยกพ่อมึงอีกอันนึงคือเหลืองเข้มคือเอ็นโดเดิมเหลืองอ่อนคือไฮโปบาสนั่นแหละนะครับแต่ว่ารอบชิงปีนั้นนะครับเขาถามเขาไม่ได้ให้น้องกระทำหมดนี่หรอกมันบ้าเกินไปเด็กบอลไปนะครับเขาก็จะเอานี่มาจิ้มฮะก็ถามว่านี่คือรูปช่องอะไรนะครับช่องอะไรวะทุกคนก็แบบเอ้ยเหมือนบาสตูล่าเลยวะบาสโซซิลไม่ใช่นะอันนี้คืออาร์คินทรอนบาสโซซิลคืออันนี้นะครับอันนี้คือข้อสอบปีพี่นะครับรอบชิงเขาถามว่านี่คือช่องอะไรครับตอบบาสตอบอาร์คินทรอนนะวันนั้นจำได้เลยไปเจอกับผู้แทนศูนย์อะไรวะมอบูรพาใช่เด็กระยองนะครับเขาก็แบบนั่งตอบข้างๆพี่นั่งคุยกันตอบเสร็จปุ๊บเฮ้ยเป็นไงบ้างเขาสอบตะเกียบมันมี MBO มันมีบลาสตูล่ามาด้วยพี่ก็แบบแปลกบลาสตูล่าไหนวะมึงมันมีบลาสตูล่าแล้วก็เนี่ยแต่กูแบบเห็นแปลกว่ะกูไม่เคยเรียน MBO ที่แบบบลาสตูล่ามันมี2ช่องเลยว่ะไม่แน่นะว่า MBO มันอาจจะแบบพังๆก็ได้มั้งบลาสตูล่าแบบอาจจะมีแบบอันนี้จะเป็นเนื้องอกงอกมากลางบลาสตูล่าก็ได้ก็ไม่รู้แหละนะบลาสตูล่าแล้วกันบลาสโตซิลตอบไปแล้วนึกออกไหมครับคือถ้าไม่เคยเจอมาก่อนมันจะตอบบลาสโตซิลจริงๆนะน้องแต่จริงๆมันคืออาร์คินทรอนเว้ยแล้วรอดที่เอ็นโดเดิมนะครับงั้นอันนี้ฝากไว้แบบเอาหานะครับนะอะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้ฮะอันนี้พี่ว่านะครับสอนไปขนาดนี้แล้วเห็นคอนเวอร์เจนต์เอ็กซ์เทนชันอย่างชัดเจนนะครับข้างบนนี้คือฟิโลโพเดียถูกไหมข้างบนนี้คือฟิโลโพเดียนะครับข้างนอกเนี้ยจะเป็นมีเซนไคลมอลเซลล์ที่จะพัฒนาไปเป็นแค่เอ็กโตเดิมถูกไหมฮะเนี่ยอันนี้คือฟิโลโพเดียพา
ทาเกือบจะไปเชื่อมสมบูรณ์แล้วนะครับเอออันนี้คือช่องอาร์คินเทอรอนดูไหมฮะไอสีไอส่วนไอเม็ดอันนี้คืออะไรฮะคือมีเซนไคลมอลเซลล์ถูกป่ะนะครับเอออันนี้คือรูบลาสตัวพออะไรประมาณนี้นะครับถามว่านี่คือระยะไดตอบระยะแกสตูล่านะครับนั่นก็คือระยะอะไรตอบแกสตูล่านะจ๊ะแบบนี้ครับแกสตูล่าคือเวลาเราเรียนรูปวาดอ่ะมันง่ายแต่พอมาดูรูปจริงอ่ะมันต้องค่อยๆอัดแดปค่อยๆประยุกต์เข้ามาครับนะอันนี้คือระยะแกสตูล่าเอมิโอของซิมิชิกลุ่มใดอันนี้ก็ตอบแล้วครับก็คือนี่ฮะซีเออร์ชินนะครับเนี่ยซีเออร์ชินนะครับแบบนี้นะฮะอะไรประมาณเนี้ยนะครับเออส่วนเลเบลก็คือนี่ก็เป็นประมาณเอ็กโตเดิมนะครับอันนี้เป็นมีเซนไคมอลเซลบาสโซพออาร์กินเทอรอนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรแหละนะครับถือว่าง่ายๆนะครับเอออันนี้ของคนเรานะฮะก็อันนี้เรามาค่อยๆเลเบลกันดีกว่านะครับอ่ะน้องอันนี้คืออะไรเนี่ยเอ้ยอันนี้คือ allantoic stalk ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยใช่ไหมใช่ allantoic stalk มาเจอกับ extra embryonic membrane ใช่ไหมเนี่ย extra embryonic มีตัวเดิมใช่ไหมเนี่ยโครงสร้างเรียกว่าอะไรฮะ allantois อ๋อเออโครงสร้างนี้คือ allantois นะปึ๊บเดี๋ยวนะย้อนกลับไปฮะโครงสร้างเนี่ยนะครับคือ allantois อ๋อโอเคอันนี้คือallantois แบบนี้นะครับ allantois นะจ๊ะอะไรประมาณนี้อ๋อ allantoisจริงๆแล้วถ้าเขาถามแค่ถ้าเขาเนี่ยเขาครอบนะเขาเรียก allantois แต่ว่าถ้าเอาแค่สีเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่า allantoic stalk นะครับส่วนไอ้สีแดงตัวนี้คืออะไรฮะ extra embryonic มีตัวเดิมถูกไหมก็จะเป็นเนี่ย extra embryonic นะครับ embryonic มีโซเดิมอะไรประมาณนี้นะครับ extra embryonic มีโซเดิมโอเคป่ะนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วนะครับเราจะเรียกว่าเป็นยกเลยก็ได้ยกเมมเบรนก็ได้นะครับยกเมมเบรนนะครับคืออันนี้จะเป็นเอนโดเดิมถูกไหมอันนี้จะเป็นอันนี้คือเอนโดเดิมอะเอนโดเดิมนะครับส่วนเนี้ยนะครับพี่ไม่อยากเรียกว่ายกเมมเบรนเลยอะไม่อยากเรียกว่ายกเมมเบรนเพราะว่าเข้าใจปะพี่จะพูดว่าอุมบิลิคอลเวสิคอลเมมเบรนนึกออกไหมนะครับเออแต่ว่าอ่ะเรียกอย่างนี้ได้ครับก็คือเนี่ยคือเป็นโยกเมมเบรนนะครับโยกเมมเบรนประมาณนี้นะครับคือรูปนี้อ่ะพี่บอกเลยนะครับจากแคมเบลนะครับแต่ว่าพี่อาจจะพาน้องเลเวลไม่เหมือนในเท็กซ์นะครับคือมันเกิดถ้าเท็กซ์ชีวะเขาจะเลเวลอีกแบบนึงอย่างเช่นอันเนี้ยเขาอาจจะเรียกว่าไอเนี้ยเขาอาจจะเรียกว่าแอมเนียนนึกออกไหมครับแต่จริงๆแล้วก็คือแอมเนียนมันต้องกล่าวถึงทั้งถุงนึกออกไหมครับแต่นี่คือเขาเรียกแค่เมมเบรนด้านบนนะครับเขาเรียกว่าแอมบริโอติกเมมเบรนอะไรประมาณนี้นะครับมันอาจจะเลเวลไม่เหมือนในเท็กซ์แต่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเอาความรู้ embryology ของคนจริงๆกับ bio เนี่ยมารวมกันนะครับส่วนตรงเนี้ยนะครับอันนี้ถ้าที่ชี้อ่ะที่ชี้อ่ะคือไซโตโทโฟบาสถูกป่ะอันนี้คือไซโตโทโฟบาสส่วนไอ้ข้างนอกเนี่ยนะครับอันนี้คือซิงไซโตโทโฟบาสถูกมั้ยอันนี้ไซโตโทโฟบาสซิงไซโตโทโฟบาสแต่ขอให้รู้ไว้เถิดว่าไซโตโทโฟบาสและซิงไซโตโทโฟบาสอ่ะแล้วพี่เขียนตามนี้ก่อนนะครับคือไซโตโทโฟบลาสต์แต่อันนี้จะไม่ตรงกับหนังสือนะจ๊ะคือหนังสือเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นคอเรียนนะครับน้องก็จะงงอีกอ่ะคือเอาง่ายๆไซโตโทโฟบลาสต์เนี่ยน้องนะแล้วก็ส่วนบางส่วนของซิงไซโตโทโฟบลาสต์เนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นเยื่อหุ้มเป็นโครงสร้างถุงหุ้มเอ็มบีโอนะครับที่เรียกว่าคอเรียนนะเพราะเนี่ยถ้าน้องไปเปิดแคมเบลนะครับอันนี้มันจะกลายเป็นคอเรียนนะครับแบบเนี้ยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะเอาละเอียดจริงๆน้องยังไม่ควรเรียกตัวนี้ว่าคอเรียนอ่ะควรจะเรียกว่าไซโตโทโฟบาสไปก่อนนะครับนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับส่วนอันนี้นะครับอันเนี้ยเซลล์เนี้ยคือที่เมาส์พี่ชี้นี่คืออะไรฮะคืออีพิบลาสถูกมั้ยอีพิบลาสแต่ว่าณตอนเนี้ยมันอินเวเจเนตผ่านพรีมิทีฟสตรีกเสร็จแล้วถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับพี่ขอเรียกว่าเป็น X ตัวเดิมเลยนะนะครับอีพิบลาสที่กลายเป็น X ตัวเดิมแล้วนะครับ Xโตเดิมนะฮะส่วนอันเนี้ยคือมีโซเดิมใช่ไหมครับแต่ถ้าเราพูดให้ละเอียดมันคืออินทราเอมบริโอนิกมีโซเดิมใช่ไหมฮะอินทราเอมบริโอนิกนะครับอินทราเดี๋ยวนะแป๊บอันนี้อินทรานะครับทำไมมันมีตัว e มาก่อนอ๋อถูกละอินทราเอมบริโอนิกนะครับบริโอนิกมีโซเดิมแบบเนี้ยนะฮะถ้าน้องเป็นเด็กผู้แทนศูนย์เมื่อประมาณปีประมาณแบบกี่ปีว่าเกือบ10ปีที่แล้วอ่ะ
ง่ายเข้ารูปนี้มาให้น้องน้องเลเวลได้คะแนนเลยได้เหรียญเลยง่ายเว็บถูกจำจำกันเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วปีหลังมาไม่ใช่นะครับปีหลังมาไอ้พวกเนี่ยเต็มอิ่มจะรู้ดีครับข้อสอบพิลึกพิลึกไม่ใช่หรอก analysis เยอะขึ้นนะครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยก็ multiple to fall งานวิจัยล้วนๆแต่เนี้ยนะครับน้องจะไม่เห็นครับอันนั้นพาร์ทดีอันนั้นผมพาร์ทดีงานวิจัยงานพาร์ทดีก็เป็นแบบท่องจำอยู่ดีเลยมีอยู่บ้างเหมือนคล้ายๆโอเคยังดียังดีอันเนี้ยมันต้องมีแตกแต้มบ้างเดี๋ยวคนก็ทำไม่ได้กันหมดหรอแต่ TBO มันน่าเสียดายอย่างนึงเว้ยคือเอพาร์ทได้แจกแต้มอ่ะมันเราก็จะรู้ว่าคนอื่นแม่งก็ทำได้หมดแล้วกูจะเอาคะแนนจากไหนวะจะเอาคะแนนที่ผมโดดไปแบบจากไหนก็ต้องไปเอาคะแนนพาร์ทที่มันไม่แจกแต้มมาแล้วรู้แต่เศร้าแต่ก็ใช่ก็นี่ครับอันนี้เราจะเป็น intra embryonic mesoderm นะแต่ถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็เขียนว่า mesoderm ธรรมดานะครับจริงๆควรจะเป็น intra embryonic นะจ๊ะเอาละนะครับอันนี้ก็เป็นการจบโจทย์ไป3ข้อพอเหมาะนะครับนะแต่พี่ไม่แน่นะคือไม่รู้ว่าสมัยนี้อาจจะยังเป็นอยู่ก็ได้นะ IJSO อ่ะของน้องมาต้นอ่ะอันนี้แบบ IJ ประมาณแบบสักประมาณ6ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วอาจจะเป็นอย่างนี้อยู่นะเขาเอารูปนี่แหละไปแปะในข้อสอบคัดผู้แทน IJ แปะแล้วก็ถามว่านี่คืออะไรอย่างนี้เลยนะ IJ ประมาณนั้นเอาละคราวนี้นะครับเราก็น่าสุดท้ายแล้วนะฮะก่อนจะจากลากันนะครับมีคนส่งแชทมาหาพี่นะครับนะว่ามีวิเหมือนถ้าเป็นรูปจริงมีวิธีแยกปลาโซซีกับอะคินทลอนไหมครับมีจำง่ายๆอะคินทลอนจะอยู่ใกล้แอนิมอลโพมากกว่านะครับจริงๆนะครับถ้าน้องสับสนว่าอันไหนจะเป็นบาสโซซีลอันไหนจะเป็นอะคินทลอนให้จำว่าอะคินทลอนคือตัว A ใช่ไหมอะคินทลอนเนี่ยมันจะอยู่ใกล้แอนิมอลโพมากกว่าครับจำนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวว่าตัวอักษรมันคล้องจองกันนะแต่ว่ามันเกิดจากการที่ morphogenesis มันม้วนกันแบบนี้นะครับงั้นอาคินทลอนอยู่ด้านบนนะอยู่ animal pole นะครับจำแบบนี้ฮะนะครับโอเคนะจ๊ะโอเคนะครับเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อ่ะโอเคครับอันนี้พี่ว่าพี่จะสอนจบภายในประมาณ15นาทีนะครับ10-15นาที neural relation นี่เอาจริงพี่ว่านะเต็มอิ่มแล้วเรียนประมาณ5รอบแล้วไหมneural plate neural flow neural case ก็ต้องกอเทปไงกว่าจะเข้าใจแต่ว่าจริงๆหน้าเนี้ยพี่จะขายไม่ใช่ขายหรอกพี่จะขายอันนี้นี่อันเนี้ยอันนี้พี่ว่าง่ายๆไม่มีอะไรมันจะเริ่มเป็นประเด็นตอนนี้แหละเนี่ยไอ้ภาพเนี้ยเนี่ยพี่บอกเลยอันเนี้ยภาพเนี้ยแม่งแปะอยู่กลางข้อสอบท้ายค่ายศูนย์ท้ายค่าย2คัดผู้แทนศูนย์อยู่เงี้ยเนี่ยก็ถามว่าแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะนึกออกมั้ยแล้วก็ถาม true false เลยนะครับข้อสอบท้ายค่ายศูนย์เทพ true อ่ะศูนย์เทพ true นะครับเนี่ยจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับรู้เอาเป็นที่รู้กันนะครับรูปนี้แปะอยู่กลางกระดาษเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วน่ะแม่งของอย่างงี้แหละนะครับอ่ะโอเคคราวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดู organogenesis หรือว่า neural relation กันนะฮะน้องฮะคืองี้นะครับneural relation นะครับเดี๋ยวก็เสร็จละไม่ยากคือเรื่องของเรื่องคือเป็นอย่างนี้ครับน้องจำอันนี้ได้ไหมครับปึ๊บนะฮะปึ๊บ x ตัวเดิมครับ x ตัวเดิมขึ้นมาครับ x ตัวเดิมนะครับอันนี้คือ x ตัวเดิมของพี่นะอย่าเพิ่งวาดนะครับอย่าเพิ่งวาดนะฮะแล้วเราก็จะมีตัวเดิมอยู่ตรงกลางถูกไหมครับนะอันนี้คือแบบในคนนะในคน x ตัวเดิมข้างบนนะครับคือข้างนอกพี่จะไม่วาด amnion amniotic amnioblast แล้วนะครับไม่มีนะฮะไม่มี amnioblast เราไม่มีextra embryo ไม่มีนะครับพี่จะวาดแค่3ชั้นแค่นี้พอนะครับเราจะมีตัวเดิมตรงนี้ถูกไหมฮะจะมีตัวเดิมนะครับ intra embryonic มีตัวเดิมนะต้องพูดถ้าจะพูดแบบ strict นะครับก็คือ intra embryonic มีตัวเดิมแล้วเราก็จะมี endoderm ใช่ไหมฮะ endo ก็อยู่ด้านล่างแบบเนี้ยปึ๊บปั๊บเนี้ยแบบเนี้ยนะครับ ecto มีตัว endo นะครับง่ายๆประเด็นคืออย่างนี้ฮะเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมีกับปฏิกิริยาระหว่างมีโซเดิมกับเอ็กโซเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังแก๊สตูเรชันเขาเรียกกระบวนการออร์แกโนเจนิสคือสร้างอวัยวะและอวัยวะแรกสุดในที่เราจะสร้างเลยนะที่สิ่งที่เราจะสร้างไม่ใช่ระบบหายใจไม่ใช่ระบบย่อยอาหารไม่ใช่ระบบขับถ่ายแต่เป็นระบบประสาทนะครับเพราะนั้นเขาถามว่าระบบอะไรสร้างขึ้นก่อนอันดับแรกตอบระบบประสาทครับนิวโรเลชันนะครับอันนี้สำคัญนะสร้างเกิดอันดับแรกนะครับ
โอเคแล้วน้องดูภาพตามพี่นะครับน้องดูภาพตามพี่อันนี้ไม่มีอะไรครับคือพี่จะเอาเอนโดเดิมทิ้งไปนะครับเพราะว่ามันมีแค่สำคัญอยู่แค่ข้างบนข้างล่างคือเอ็กตัวเดิมกับมีโซเดิมคือไอตัวมีโซเดิมเนี่ยนะครับเขาจะพัฒนาตัวเองเว้ยจากที่เป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับเขาจะพัฒนาเป็นแบบนี้ครับฟื้นแบบนี้ครับฟื้นจะมีหนาๆขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็มีกลมๆตรงกลางนะครับแล้วก็มีหนาๆขึ้นมาแบบนี้ครับแบบนี้นะครับเป็นอะไรประมาณนี้นะครับปึ๊บอ่ะอย่างเงี้ยนะฮะปึ๊บโอเคพี่จะให้ดูคร่าวๆว่าเมื่อวานถ้ามีน้องเขาสดอยู่ต่อพี่จะมีการพูดถึงพาราเซียลอะไรพวกนั้นนะครับแต่ช่างมันนะฮะเอาเป็นว่านะครับมีโซเดิมเนี่ยนะฮะมันจะมีส่วนที่มันพองกระปองขึ้นมานะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าไม่ไหวแล้วนะครับแปะไว้ก็ได้นะแต่ไม่ต้องจำนะอันนี้เขาเรียกว่าพาร็กเซียลมีโซเดิมนะครับพาร็กเซียลมีโซเดิมไม่ต้องจำนะน้องไม่ต้องจำพาร็กเซียลมีโซเดิมพอนะครับสองอันนี้เขาพาร็กเซียลมีโซเดิมแล้วตรงมันจะเหลือเว้นตรงกลางไว้ครับไอ้ตรงกลางตัวเนี้ยมันจะเป็นแท่งกลมๆนะครับแท่งกลมๆตัวเนี้ยเราเรียกว่านะครับโนโตคอร์ดนะครับโนโตคอร์ดโอเคป่ะนะครับเพราะฉะนั้นซ้ายขวาประกบด้วยพาร็กเซียลมีโซเดิมตรงกลางคือโนโตคอร์ดนะฮะแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็น x ตัวเดิมใช่ไหมนะจะเป็น x ตัวเดิมประเด็นก็คือว่าหมายถึงว่านะอันนี้คือ x ตัวเดิมอันเดิมนะเป็นแบบนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโนโตคอร์ดจะส่งโมเลกุลาร์ซิกแนลครับเขาเชื่อว่าโนโตคอร์ดจะส่งสัญญาณโมเลกุลบางอย่างขึ้นไปฮะขึ้นไปหาไอตัว x ตัวเดิมด้านบนนะเมื่อโนโตคอร์ดส่งซิกแนลขึ้นไปหา x ตัวเดิม x ตัวเดิมด้านบนได้แล้วนะฮะมันจะสร้างระบบประสาทครับน้องเคยท่องมาแล้วว่าระบบประสาทสร้างมาจากเนื้อเยื่อกลุ่มเอ็กโตเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังจะสร้างระบบประสาทเป็นลำแรกครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากระบวนการนี้ครับนะกระบวนการที่ไอตัวโนโตคอร์ดเหนี่ยวนำเอ็กตัวเดิมได้นะครับนะเขาเรียกว่ากระบวนการอินดักชันนะครับกระบวนการอินดักชันคือโนโตคอร์ดอินดักชันคือเหนี่ยวนำนะครับโนโตคอร์ดส่งสัญญาณขึ้นไปเหนี่ยวนำให้ไอตัวเอ็กตัวเดิมด้านบนนะครับนะมันกลายเป็นโครงสร้างพิเศษครับนะครับกลายเป็นโครงสร้างพิเศษฟึบก็เป็นอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวนะเป็นฟึบ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 ฮะเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็จะมีส่วนแค่บริเวณหนึ่งนะส่วน x ตัวเดิมที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นยังเป็น x ตัวเดิมเหมือนเดิมจะมีแค่สีฟ้าแล้วก็จะมีสีเขียวอ่อนแทรกๆอยู่นะครับฟึ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 บอย่างนี้แบบนี้นะครับไอกระบวนการเนี้ยนะครับฟึบกระบวนการนี้เขาเรียกว่า induction ครับน้องจดได้ครับน้องจดได้ละนะครับinduction นะฮะให้ x ตัวเดิมพัฒนาเป็นอย่างงี้ฮะโอเคมั้ยไอ้โครงสร้างสีฟ้าข้างบนเนี่ยครับสีฟ้ารวมๆทั้งหมดเนี่ยรวมสีเขียวอ่อนด้วยครับดูดีๆนะสีฟ้ารวมสีเขียวอ่อนทั้งหมดเนี้ยเค้าเรียกว่า neural plate ครับนะฮะ neural plate นะฮะอันเนี้ยคือ neural plate แบบนี้นะครับสร้าง neural plate ปึ๊บซึบซึบซึบนะฮะอันนี้ไม่นานครับอันนี้ไม่นานนะอันนี้แบบเบสิกนะครับพี่ว่าในบรรดานะไอ้เนิร์ฟทิวฟอร์เมชันเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเบานะครับไม่มีอะไรนะครับไอ้ปึ๊บเนี่ยนะฮะน้องจะถ้าน้องไปอ่านเพิ่มนะน้องจะค้นพบว่าทำไมบางตำรานะครับบางตำราหรือไปรู้ทำไมตัวนี้เขาไม่เรียกพาราเซียลมีโซเดิมล่ะพี่ทำไมเขาเขียนว่ามันเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาราเซียลมีโซเดิมเนี่ยจะพัฒนาเป็นก้อนกระป๋องแข็งๆนะครับที่จะพัฒนาเป็นกล้ามเนื้อเป็นกระดูกต่อไปนะครับนะเดี๋ยวมันจะพัฒนาไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าโซไมท์นะครับเนี่ยโซไมท์นะครับโซไมท์อันนี้นะบางเพราะนั้นบางครั้งอ่ะไอตัวไอก้อนกระป๋องเนี่ยนะครับน้องอาจจะไม่เห็นเขาเขียนว่าพาราเซียลมีโซเดิมนะเขาอาจจะเขียนว่าโซไมท์ก็ได้นะครับโอเคป่ะโซไมท์เนี่ยจะเป็นแหล่งพัฒนาในการสร้างมันจะเป็นก้อนแข็งๆเลยเดี๋ยวพอปล่อยโซไมท์ไปนะมันจะกลายเป็นกระดูกกลายเป็นกล้ามเนื้อนะครับโอเคป่ะนะฮะเอาละนะครับเดี๋ยวพี่ขอแวะกินน้ำแป๊บนึงนะครับไปกลับมาเอาละครับโอเคปึ๊บนะฮะอีก20นาทีสุดท้ายครับน้องฮะก็จะจบแล้วนะครับนิวโรเพลทความตั้งนิวโรทิวนะครับ
คราวนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคืออันนี้คือน้องเห็นแล้วว่าพาราเซลมีตัวเดิมแบ่งแยกออกมาเหลือตรงกลางเป็นโนตาคอร์ดโนตาคอร์ดอินดักให้นิวโรเพลทเกิดขึ้นนะครับคราวนี้พี่จะวาดเหลือเอาแค่ตัวที่มีบทบาทที่เหลือนะครับคือตัวนิวโรเพลทนะจ๊ะนะครับนิวโรเพลทเนี่ยนะครับพี่จะวาดแค่นิวโรเพลทนะเวลาผ่านไปนะครับตัวนิวโรเพลทเขานะครับจะแบบนี้ครับปึ๊บแล้วก็นี่คือก้อนเขียวๆใช่ไหมก้อนเขียวๆนะครับเขาจะค่อยๆม้วนแบบนี้ครับปึ๊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 บเดี๋ยวนะมันอาจจะแบบไม่ได้แหลมขนาดนี้นะแต่จะเป็นอะไรบ้างเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เป็นไงฮะเป็นอะไรประมาณเนี้ยครับปึ๊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 บเนี่ยอย่างเงี้ยเขากำลังจะม้วนลงมาครับเขาม้วนลงมามันจะมีการนูนขึ้นเป็น2นูนแล้วก็มี2 3ใช่มั้ยเออน้องยังไม่ต้องวาดก็ได้นะครับน้องดูพี่อยากให้น้องดูเป็นแอนิเมชันก่อนนะไอ้ตรงจุดสันเนี่ยนะครับไอ้ตรงจุดเนี้ยจุดสันเนี่ยมันคือรอยพับขึ้นมาใช่มั้ยอันนั้นรอยพับขึ้นมาเราเรียกว่า neural fold นะครับเนี่ย neural นะครับ neural fold นะจ๊ะนะครับโอเคป่ะ neural fold นะครับ neural page neural fold นะครับฟุบขึ้นมาจากนั้นฮะน้องฮะน้องดูมือพี่นะตอนนี้มันขึ้นมาเป็นไงใช่ไหมมีนี่โฟหนึ่งอันนี้โฟสองอันนั้นเส้นตรงกลางมันติดกันอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือมันจะค่อยๆบุ๋มลงไปครับบุ๋มนะบุ๋มบุ๋มนะฮะนึกออกไหมฮะเฮ้ยนะเวลามันบุ๋มลงไปน้องดูดีๆนะปึ๊บพอเขาบุ๋มลงไปเนี่ยน้องเขาก็จะวึบ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 ใช่ไหมแล้วก็จะมีเขียวๆตรงนี้ใช่ไหมเขียวๆครับปึ๊บแล้วก็มีแบบนี้นะครับวึ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 บเนี่ยฮะฟึบ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 อย่างเงี้ยนะครับฟึบฟึบแล้วก็มีเขียวๆต่อนะครับเป็นอะไรประมาณนี้ฮะอ๋อมันเริ่มบิดเข้ามาแล้วเว้ยปึ๊บปึ๊บปั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 ๊บเนี่ยนะครับนะเออเขาจะม้วนออกมาครับแล้วพอเขาม้วนต่อไปเรื่อยๆครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ฮะภาพที่เกิดขึ้นต่อไปคือนะครับมันจะม้วนแคบมากๆแคบ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 แบบเนี้ยคือมันเดี๋ยวพี่ต้องให้น้องดูนะตอนแรกมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะแคบขนาดสุดท้ายมันจะเป็นอย่างเงี้ยวึบแล้วก็หลุดออกมานึกออกปะคืออันเนี้ยมันจะแบบวึบออกมาวึบเหมือนคล้ายๆอารมณ์ประมาณคล้ายๆเอนโดไซโตซิสอ่ะน้องคล้ายๆกับฟาโกไซโตซิสเออมองให้มันคล้ายๆแบบนั้นก็ได้อ่ะอย่างเงี้ยวึบแล้วก็หลุดออกมาเป็นถุงข้างในอ่ะเออแบบนี้แหละนะวึบวึบวึบเป็นถุงแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับไอ้ตัวเนี้ยวึบ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 ไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะปึ๊บม้วนเข้ามาใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยม้วนเป็นถุงครับแล้วก็อันนี้จะได้น้องจะได้เป็นท่อถุงเข้ามาหนึ่งใช่ไหมเป็นอย่างเงี้ยปึ๊บ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 แบบเนี้ยนะครับแล้วไอ้สีเขียวตัวเนี้ยนะครับจังหวะที่มันเชื่อมเนี่ยมันจะถูกตัดออกครับหลุดออกมาเป็นอะไรประมาณนี้ครับปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะปึ๊บอ่ะอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บ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 เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บหลุดออกมาครับงั้นเนี่ยถ้าน้องดูลูกศรนะครับก็คือทิศทางการม้วนจะเป็นอะไรประมาณนี้ครับปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยฮะคือปึ๊บแล้วก็หลุดออกมาแบบเนี้ยนะครับก็ค่อยหลุดออกมานะฮะไออันนี้น้องไอข้างบนเนี่ยก็จะจริงๆแล้วอ่ะน้องคือตอนข้างบนเนี่ยมันจะเหลือเป็น x ตัวเดิมใช่มั้ยเนี่ย x ตัวเดิมนะครับข้างบนก็จะเหลือเป็นเนี่ย x ตัวเนี้ยนะครับจริงๆมันจะมุดม้วนเข้ามาหมดอ่ะมันก็จะเหลือเป็น x ตัวเดิมครับมันจะกลายเป็น x ตัวเดิมแบบนี้เหมือนเดิมนะมันจะกลายเป็น x ตัวเดิมที่เหลือนะครับข้างบนนะส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยตรงนี้นะปึ๊บมันก็จะเป็นท่อกลมๆใช่ไหมครับอันนี้คือท่อที่จะกลายเป็นระบบจะกลายเป็นระบบประสาทอย่างแท้ทรูครับอันนี้เขาเรียกว่า neural tube นะจ๊ะนะครับนะอันนี้คือ neural tube นะครับส่วนตรงนี้นะครับไอเซลสีเขียวๆตัวนี้นะครับตั้งแต่แรกเนี่ยเขาเรียกว่า neural crest นะครับปึ๊บนะครับเครสเหมือนกับเศษเสี้ยวอ่ะนะครับเครสเซนต์อ่ะนะเศษเสี้ยวเศษนะครับอันนี้คือ neural crest นะครับแบบนี้วึบวึบวึบเนี่ยฟางโกลสิเข้ามาปึ๊บปั๊บจะบอกว่าคล้ายมองถ้าน้องมองว่ามันคล้ายๆฟาโคสเตอริสแต่มันง่ายก็โอเคครับมองแล้วก็กลายเป็นเวสิคเคิลอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่เวสิคเคิลมันคือเอ็กโทเดิมม้วนเข้ามาข้างในกลายเป็นนิวโรทูครับแล้วก็เป็นมีนิวโรเครสตรงเนี้ยโอเคป่ะพี่จะบอกน้องว่านิวโรทูอ่ะครับ
คือพระเอกที่แท้จริงที่จะกลายไปเป็นระบบประสาทส่วนกลางคือ Central Nervous System หรือว่า CNS นะครับเออโอเคป่ะระบบประสาทส่วนกลางนะมาจาก Neural Tube นะครับสมองไขสันหลังอย่างเงี้ยมาจาก Neural Tube นะครับอันนี้คือกระบวนการสร้างเลยส่วน Neural Crest เนี่ยอันนี้น่าสนใจครับมันจะกลายไปเป็นกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อใบหน้าครับกระดูกใบหน้าบางส่วนกล้ามเนื้อใบหน้าบางส่วนฮะพี่จะพูดให้เต็มอิ่มกับปื้มยิ้มหน่อยฮะ Neural Crest เข้าไปสะสมตรง Pharyngeal Pouch Pharyngeal Arch Pharyngeal Arch จะพองขึ้นเป็น Arch 1 Arch 2 Arch 3 Arch 4 Arch 1มี2 prominent คนลุกมั้ยฮะคนลุกมั้ยนั่นแหละถ้าคืออย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่า Neural Crest นะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆ migrateมันจะค่อยๆ Neural Crest เนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆเคลื่อนที่ครับค่อยๆเคลื่อนที่ค่อยๆเคลื่อนที่ไปนะครับเคลื่อนที่ไปพัฒนาไปเป็นนี่ครับคือกล้ามเนื้อใบหน้านะครับบางส่วนนะไม่ใช่ทางหน้านะบางส่วนนะกล้ามเนื้อใบหน้าแล้วก็กระดูกใบหน้าครับกระดูกใบหน้าโอเคป่ะใบหน้านะแล้วนอกจากนี้แล้วก็ยังมีถ้าน้องอยากจะจำก็ได้นะเช่นcranial nerve อย่างเงี้ยเช่นประสาทสมองคู่ที่5 7 9 10อย่างเงี้ยนะ5 7 9 10ก็พัฒนามาจาก neural crest อะไรประมาณเนี้ยคืออ่ะแล้วแต่น้องจะจำนะครับตามศรัทธาเลยนะฮะแต่ว่าให้รู้ไว้เถิดว่าเป็นอะไรประมาณเนี้ยนะครับกล้ามเนื้อใบหน้ากระดูกใบหน้านะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าน้องดูดีๆก็ระบบประสาทนะครับก็มาจากเอ็กซ์ตัวเดิมหมดเลยนะฮะนะคราวนี้น้องก็จะเห็นว่ามันจะมีช่องโหว่เขาบอกว่ากล้ามเนื้อมาจากเนื้อเยื่อกลุ่มใดน้องจะตอบว่ามีส่วนเดิมสิครับชัดเจนแน่นอนแต่น้องสังเกตนะน้องดูนี่นะกล้ามเนื้อใบหน้าและกระดูกใบหน้าเห็นไหมฮะจะมีกล้ามเนื้อบางตัวและกระดูกบางตัวที่ไม่ได้มาจากมีส่วนเดิมเหมือนที่เราท่องกันแต่มันจะมาจากนิวรอลเครสที่มาจากเอ็กตัวเดิมอันนี้คือช่องโหว่ของเนื้อหานะครับเวลาอาจารย์ถามเราก็ตอบมีส่วนเดิมแต่ถ้าเราตอบเอ็กตัวเดิมเราก็ผิดแต่ต้องเข้าใจครับว่าอันนี้ไม่ใช่หลักสูตรมันเป็นข้อยกเว้นยิบย่อยอ่ะคือมันจริงอยู่แต่ว่าถ้าให้เลือกตอบน้องต้องเลือกตอบที่อันที่มันแบบถูกที่สุดอ่ะก็คือก็ใช่กล้ามเนื้อส่วนใหญ่อ่ะแต่กล้ามเนื้อส่วนใหญ่มาจากมีตัวเดิมไงแต่กล้ามเนื้อใบหน้าบางตัวกระดูกใบหน้าบางอันก็อาจจะไม่ได้มาจากมีตัวเดิมมันจะมาจากนิวโรเครสที่เป็นของเอ็กตัวเดิมก็มีนะครับอันนี้เป็นช่องโหว่ของเนื้อหานะระวังนะนะครับรู้เยอะดีไหมรู้เยอะดีเพราะมันทำให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นแต่รู้เยอะก็เป็นภัยแล้วที่สำคัญนะน้องการให้เรารู้เยอะอย่าเอาความรู้ไปใช้แบบไม่ดีเลยนะถ้าเรารู้เยอะเอาความรู้ไปข่มคนอื่นเนี่ยไม่ดีนะแบบหรือแบบไปแบบถ้าบ้านแล้วกินหัวกินหัวเพื่อนหรือหนักๆหรือที่เจอมาคือกินหัวอาจารย์นะไม่เวิร์กน้องอย่าหาทำนะครับอยากจะฝากไว้หน่อยเพราะว่าพี่เชื่อน้องๆทุกคนนะครับบางครั้งเราอาจจะเรามีความรู้เยอะอันนี้ดีมากแต่ว่าเมื่อมีเยอะเกินไปแล้วเนี่ยนะครับมีเยอะไม่ใช่เยอะเกินไปหรอกเยอะมากๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาพร้อมกับความรู้คืออีโก้คือความถือตัวว่าฉันรู้เยอะฉันแบบเก่งอะไรเงี้ยนะครับพี่พูดเลยพี่กล้าสารภาพคนแรกก่อนเลยก็ได้ครับเพราะว่าตอนม.ปลายเนี่ยมีบางครั้งตอนที่พี่แบบดูจุดคิดของวงการโอลิมปิกพี่รู้สึกว่าเราเองก็รู้เยอะนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายจริงๆมันเป็นความรู้เยอะบนยอดของความโง่อ่ะน้องจริงๆมันมีอีกเยอะที่กูยังไม่รู้นะครับและพี่ก็เชื่อเถอะนักเรียนโอลิมปิกทุกคนลึกๆแล้วน่ะลึกๆแล้วมันจะมีอีโก้อยู่ในตัวแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะดีลกับมันได้เยอะหรือดีลกับมันได้น้อยแค่ไหนเช่นเดียวกันครับความรู้เมื่อรู้แล้วก็ถือว่าให้เป็นความรู้เอาความรู้ที่ได้รู้เยอะเนี่ยไปให้มันเป็นคุณประโยชน์ต่อคนอื่นๆคือรู้เพื่อใช้เพื่อช่วยคนอื่นขึ้นมาไม่ใช่ใช้เพื่อกดคนอื่นลงไปนะฮะโอเคครับอันนี้คือ neural flow neural crest นะครับแล้วก็ห้าที่สุดท้ายจะอธิบายตรงนี้ครับข้อสอบอันนี้เป็นพาร์ทของข้อสอบคล้ายๆครับ เอาล่ะบรูโอเคคืออย่างนี้ครับน้องฮะอันนี้คือรูปแรกไม่มีอะไรมากเขาแค่บอกว่าสเปิร์มเอนทรีเข้ามาแล้วจะทำให้เกิดการสร้างเนี่ยฮะเกรย์เคสเซนต์ขึ้นมาแค่นั้นแหละจบอันนี้รูปแรกจะสื่อแค่นี้ว่าตอนแรกไข่ไม่มีเกรย์เคสเซนต์สเปิร์มเข้ามาเมื่อไหร่เกรย์เคสเซนต์จะถือกำเนิด นะครับอันนี้คืออันแต่ว่ากลไกของมันคืออินทราไซโตพลาสมิกโรเทชันนะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าน้องเห็นลูกศรเห็นไหมคือแอนิมอลโพจะมีการบิดหนึ่งจะมีการบิดแอนิมอลโพเพื่อให้มีพื้นที่ของการของเกรย์เคสเซนต์ขึ้นมาแค่นั้นแหละชื่อมันก็แล้วอินทราไซโตพลาสมิกโรเทชันช่างมัน
ช่างมันน้องนะครับไม่ต้องคิดมากนะคราวนี้ตอนแรกๆอ่ะน้องสมัยก่อนตอนที่พี่เรียนประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอ่ะมันยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากว่าเกรย์เคสเซนต์มันคือดอสโซลิดนะเขาไม่รู้คือน้องมาดูการทดลองนี่ครับน้องจำได้แล้วใช่ไหมว่าดอสโซลิดเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดอีพีโบลีของกบอ่ะนะครับดอสถ้าไม่มีดอสโซลิดปุ๊บอีพีโบลีจะไม่มาแก๊สตูเลชันจะไม่เกิดถ้าไม่มีแก๊สตูเลชันจะไม่มีการสร้างอะไรทั้งสิ้นจะไม่มีการสร้างอวัยวะอะไรเลยนะครับเขาก็เลยทำการทดลองดูครับว่าตอนแรกเขาไม่รู้หรอกว่าเกรย์เคสเซนต์คือดอสโซลิดนะเขาก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันกูลองหั่นเกสเซนต์ออกมาครึ่งหนึ่งดูสิเนี่ยหั่นครึ่งปั๊บอ่ะปรากฏว่าอ้าวว่ะแบ่งเป็น2อันแต่ละอันได้เกสเซนต์แบบพอๆกันแบบนี้เกิดเป็นลูกออสได้แต่ในทางกลับกันถ้าเราหั่นยังไงก็ตามให้อันนึงได้เกรย์เคสเซนต์ไปและอีกอันนึงไม่ได้เกรย์เคสเซนต์สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือว่าเฉพาะฝั่งที่มีเกรย์เคสเซนต์เท่านั้นถึงจะสามารถพัฒนาเป็นเอ็มบริโอได้ซึ่งมันก็เมคเซนส์เพราะว่าน้องก็รู้มาหมดแล้วว่าเกรย์เคสเซนต์นี่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นดอสโซลิปกระตุ้นอีพีโบลีอินเวเจเนชันอินวอลูชันขึ้นมาอาร์เคนตอนบาใช่เพราะว่าเกรย์เคสเซนต์คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะครับถ้าฝากฝั่งนี้คุณไม่มีเกรย์เคสเซนต์แล้วก็คือคุณจะไม่มีดอสโซลิปคุณจะกลายเป็นก้อนเนื้อโง่กลายเป็นเบลลี่พีซเขาเรียกว่าเบลลี่พีซนะครับคือเป็นก้อนเนื้อโง่พัฒนาอะไรไม่ได้เดี๋ยวก็สลายทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับกบนะเกรย์เคสเซนต์สำคัญมากๆนะครับน้องแล้วก็อันเนี้ยข้อสอบท้ายค่ายคือเขาเล่นอย่างนี้คือมันมีการทดลองนะครับมันมีการทดลองอันนึงที่ว่าเขามี MBO กบ2ตัวนะครับมี MBO กบ2ตัวแล้วเขาก็สงสัยว่าแบบหลังจากงานวิจัยเนี้ยเขาสงสัยว่าเกรย์เคสเซนต์มันต้องเด็ดดวงแน่ๆเลยว่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยเขาก็เลยทำอย่างนี้ครับเขาก็เลยเอาสมมติว่านี่คือเขาก็เลยเอาเกรย์เคสเซนต์ของสิ่งมีชีวิตของกบ A นะครับอันนี้กบ B ก็มีเกรย์เคสเซนต์ของเขาใช่มั้ยเขาเลยเอาเกรย์เคสเซนต์ของกบ A เนี่ยนะครับไปแปะให้กบ B ปาบแปะให้แบบนี้ฮะเพื่อพิสูจน์ว่ามันมีบทบาทต่อการสร้าง MBO จริงๆน้องฮะเกรย์เคสเซนต์1อันสามารถสร้าง MBO ได้1ตัวถูกป่ะเพราะมันกระตุ้นการเกิดอีพีโบลีอ่ะนะครับเป็น primary organizer นะครับจำคำว่า primary organizer ได้ใช่ป่ะที่พี่ชาเขียนหน้าตะเกียบ primary organizer สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอ่ะถ้าน้องเอาเกรย์เคสเซนต์ไปปุ๊บมันจะเกิดอะไรครับมันจะเกิดแก๊สตูเลชันฝั่งนี้มันจะเกิดแก๊สตูเลชันฝั่งนี้เกิดขึ้นมาปาบขึ้นมาเอานี่ไงเรียบร้อยเลยมึงอ่ะบาสตูซิลโดนอัดอยู่ตรงกลางอันนี้อาร์คินเทลอนก็มาปาบอ่ะเริ่มละยกผลักนี่โดนดันออกมาบรูชข้างล่างแบบนี้เลยนะครับแล้วพอแก๊สตูเลชันเสร็จปุ๊บอวัยวะแรกที่สร้างขึ้นมาคืออะไรฮะระบบประสาทถูกไหมนี่ฮะเริ่มสร้างเนอร์เวิร์สซิสเต็มขึ้นมาฮะเริ่มสร้างนิวรัลทิวขึ้นมาปาบแบบนี้ฮะสร้างขึ้นมาอ้าวมี2นิวรัลทิวครับเขาก็เริ่มงงแล้วเอ้ยเจ็ดเคเอ้ยแล้วไงต่อวะส่งไปเลยครับปรากฏพอโตขึ้นมาเป็นแบบนี้เนี่ย secondary MBO form แล้วก็ติดกันแบบนี้เลยนะครับคือน้องจะคุ้นๆว่าแบบเอ้ยพี่แล้วคนที่มันโตติดกันนี่กลไกนี้ป่ะพี่ใช่ไหมน้องเริ่มสงสัยแล้วพี่ครับคนที่โตมาโตติดกันเนี่ยแฟนอินจันเนี่ยนะมันติดกันเหมือนกบเลยเปล่าคำตอบคือใจเย็นคนกับกบเนี่ยน้องไปดูกลไกการแก๊สตูเลชันมันต่างกันตั้งแต่แรกแล้วคือเราของกบเนี่ยเรามีดอสโซลิดของคนเรามีอินเนอร์เซลล์แมสถูกป่ะนะครับของไอเนี้ยคือเกิดการที่ว่ามันมีอาจจะมีการพัฒนาดอสโซลิด2อันขึ้นมาแล้วกลายเป็นแบบนี้ไปติดกันแต่ของคนเนี่ยจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าอินเนอร์เซลล์แมสมันแบ่งเป็น MBO 2คนข้างในแล้วที่พีคไปกว่าคืออินเนอร์เซลล์แมสมันแยกกันไม่สุดมันแยกกันที่สุดมันก็เลยโตติดกันนะโตมาเป็นคนแฝดติดกันนะอันนั้นคือเคสของอินเนอร์เซลแมทที่แยกกันไม่สุดนะแยกเป็นแฝด2เป็นแฝดแท้ไม่พออีกแต่เป็นแฝดแท้แล้วมึงยังไม่แยกออกจากกันอีกเพราะอินเนอร์เซลแมทมันยังติดกันอยู่ทำให้เป็นเกิดมาเป็นตัวติดกันอะไรเป๊ะๆแบบนั้นนะนะเพราะนั้นถึงแม้ว่าน้องสมมุติว่าข้อสอบถามน้องว่าอ้าวกลไกการเกิดไอ้กบแบบนี้เหมือนของคนใช่หรือไม่น้องจะตอบว่ายังไงโนเวย์นะครับโนเวย์เพราะว่าเราดูกลไกมาแล้วว่าอันนึงใช้ดอสโซลิดอันนึงมันใช้อินเนอร์เซลแมทคือต่างกันเลยนะฮะแต่คอนเซ็ปต์คล้ายๆกันคือมันมีอะไรสักอย่างมันมีออร์แกไนเซอร์ทำให้เกิดการสร้าง2อันพร้อมกันนะฮะข้อสอบคล้ายๆสุดเฮสตินก็เอารูปนี้มาเนี่ยเอารูปนี้มาแล้วก็ถามเลยว่าแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ใช้ A ถูกมั้ยมันมีมันต้องก็ควรจะตอบในแนวแบบดอสโซลิดขึ้นมาเป็นมีการสร้างดอสโซลิดขึ้นมา2ที่แล้วไม่เกิดอินเวเจเนชั่น2ข้างเกิดอินเวเจเนชั่น2ข้างขึ้นมาปุ๊บก็บะๆๆๆๆๆก็เป็นหน้านี้อะไรประมาณนี้ครับนะ
คืออันนี้มันเป็นพาร์ทงานวิจัยในเท็กซ์บุ๊กซึ่งไม่ค่อยมีคนไปแวะอ่านนะคือแคมเบลล์อ่ะน้องไปอ่านน้องอย่าหาอ่านเนื้อหาอ่านงานวิจัยมันด้วยนะน้องเพราะว่างานงานวิจัยตัวเนี้ยออกข้อสอบ IBO ซ้ำแล้วซ้ำเล่าออกข้อสอบ TBO ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็มีนะข้อสอบงานวิจัยในเท็กซ์บุ๊กแคมเบลล์เนี่ยหาอ่านเถอะน้องนะครับใครจะเอา TBO นะเพราะมันออกข้อสอบเยอะมากนะไอเนี้ยก็เป็นงานวิจัยมันจะเขียนอยู่ในแคมเบลล์ประมาณครึ่งหน้ากระดาษไอเนี้ยแต่ไม่ใช่รูปนี้นะเขาจะบอกว่าแบบมีการสร้าง MBO 2อันอะไรก็ว่าไปแคมเบลล์น่าจะเป็นรูปประมาณเนี้ยเนี่ยรูปประมาณนี้ขึ้นมาแต่ไม่เคยบอกว่าเป็นหน้าตาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเตรียมแข่งโอลิมปิกอ่ะพี่จะบอกเลยว่าสำคัญนะสำคัญในตัวงานวิจัยของที่มันเป็นแบบเอ็กซ์เพริเมนต์ในเทคบุ๊กอ่านไปด้วยนะครับนะอันเนี้ยต้องแบบสำคัญเลยนะพี่ก็เลยแนะนำเทคบุ๊ก3เล่มนะครับน้องฮะคือหลายคนชอบแคมเบลล์ไบโอโลจีก็ดีครับดีแต่ว่าแคมเบลล์มันยังไม่ครบทุกมิติไงบางอย่างก็ค่อนข้างจะน้ำเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นหนึ่งในเล่มที่พอเชื่อถือได้นะครับเชื่อถือได้เลยแหละเป็นคัมภีร์อยู่นะครับแต่มันจะดีกว่าถ้าเราประกอบเท็กซ์บุ๊กไบโอ3เล่มนี้เข้าด้วยกันนะครับอย่างเช่นเนื้อหาที่ใช้เอามาใช้สอนน้องนะครับก็เกิดจาก3เล่มนี้แหละประกอบกันแล้วอาจจะประมาณ4เล่มนะครับอีกเล่มนึงคือ Human Embryology ขึ้นมาด้วยนะครับคือแล้วก็มี reference อีกหลายที่มารวมกันคือหน้าที่ของคนสอนน่ะคือคนสอนมันก็ไม่ต้องเค้าเรียกว่าอะไรนะจะบอกว่าคนสอนคือต้องบอกว่าคีย์เวิร์ดคือเรามีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลให้น้องแล้วรวบรวมให้เป็นเรื่องราวให้ดีที่สุดแล้วส่งไปให้น้องเข้าใจให้ได้มากที่สุดอันนี้คือหน้าที่ของพี่ซึ่งหน้าที่ของพี่วันนี้นะครับก็ถือว่าจากก็ดีนะพี่เปิดคอร์สนี้ขึ้นมาพี่ก็ได้ทวน MBO เหมือนกันนะครับก็แบบสอบเสร็จแล้วก็แวะมาอ่าน MBO หน่อยดีกว่าแวะอ่านสนุกดีว่ะงั้นเอามาสอนดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือเนื้อหา embryology แบบค่อนข้างที่จะครอบคลุมแทบจะเดินเท่าค่ายไปเลยอะนะเดินเท่าค่ายไปเลยอะเดินไปอาจารย์จะสอนอะไร ก็ปกตินะครับแต่เชื่อพี่เถอะนะครับทุกอย่างที่พี่สอนในวันนี้นะครับน้องจะได้เจออีกไม่ใช่ถ้าไม่ในค่ายก็ตอนตามงานแข่งไงน้องก็เจอหรือว่าข้อสอบตอนสุดท้ายก็คือแต่ข้อสอบก็สมัญจะง่ายข้อสอบก็สมัญจะแบบให้จำเลยว่านี่อะไรสร้างอะไรแค่นี้พอไม่ได้ถามขั้นตอนแบบวิธีการอะไรมากมายนะครับแต่ควรจะรู้เอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับพี่หวังว่าที่พี่ทำคอร์สนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องหลายคนนะคือพี่เชื่อว่าน้องหลายคนเนี่ยมีศักยภาพเยอะมากจริงๆนะครับตอนนี้น้องอาจจะเป็นแบบว่าผมเป็นเด็กน้อยอยู่เลยพี่ผมไม่รู้หรอกว่าผมจะโตไปทำอะไรได้นะครับเชื่อเถอะน้องทำได้นะครับเพราะตอนพี่อยู่ม .6 พี่ก็ไม่รู้พี่ทำอะไรได้เหมือนกันแต่เป็นครั้งแรกที่พี่กล้าที่จะลองสอนแบบก็สอนเลยอ่ะแล้วก็สอนฟรีด้วยนะครับเมื่อเรามาถึงจุดหนึ่งที่เรามีศักยภาพหรือมี resource พร้อมแล้วจง give it forward ฮะมันมีอีกน้องอีกหลายคนที่เขารอได้โอกาสนี้เยอะมากนะครับพี่อยากเห็นภาพของนักเรียนในประเทศไทยเนี่ยเขาคนเก่งที่คนเก่งแชร์เนื้อหาแบบให้มันเปิดกว้างสุดท้ายเพราะผลสุดท้ายคือน้องๆก็จะดึงตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อน้องได้รับโอกาสนี้ไปแล้วนะครับทั้งน้องที่เรียนคอร์สสดแล้วก็น้องที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับจง give it forward นะฮะคือถ้าน้องเจอเพื่อนคนไหนที่ไม่เมา MBO นะครับก็ส่งอันนี้ไปได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือต้องใจมาสอนให้มันเป็นสเกลใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับไม่รู้ว่าคนที่ดูอยู่ YouTube ที่พี่มองกล้องอยู่ตอนนี้นะครับจะได้ดูอีกตอนไหนนะครับพี่อาจจะอัพคลิปไปเป็นปี2ปี3ปีแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจให้ผลประโยชน์นี้ยังส่งถึงน้องอยู่ตลอดไปนะฮะอ่ะโอเคครับดราม่าไลฟ์โค้ชเกินไปแล้วนะครับน้องฮะก็คือเนื้อหาก็จบเพียงเท่านี้ครับแต่ว่ามีใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามต่อได้ครับมาโอเคนะครับเราเนื้อหาจบแล้วนะจบแล้วนะครับเนี่ย embryology นะครับประมาณนี้ฮะว้าวซึ้งจัดเลยนะครับนั่นแหละฟรีสเปิดไมค์ต่อพี่ได้ยังลูกพี่ไม่ถามมาแล้วเป็นไงวันนี้นะครับ3วันเรียนมาก็รับได้เนื้อหาก็จะแบบตึงๆหน่อยนะครับนะในข้อสอบเข้ามหาลัยจะลงลึกขนาดนี้ไหมนะครับคำตอบก็คือไม่ครับคำตอบไม่นะแต่ว่าถ้าน้องรู้หมดนี่ข้อสอบมหาลัยไม่มีทางหลุดครับน้องจำหลักๆอย่างนี้ก็ได้ครับน้องต้องจำว่าอันไหนเป็นถ้าเป็นข้อสอบของมหาลัยนะก็จะต้องรู้ว่าอันไหนเป็นไข่แดงปริมาณมากปริมาณน้อยนะครับหรือว่าต้องดูว่าเฮ้ยไอ้นี่นะแก๊สโตเรชันของคนเนี่ยเอ็กโตเดิมมีโซเดิมเอ็นโดเดิมได้อะไรแบบเนี้ยนะฮะ
ข้อสอบมหาลัยมันออกอยู่ประมาณเนี้ยครับไม่ได้ออกเยอะอะไรขนาดนั้นหรือแบบระยะใดมีบลาสโซซิลแพท2อ่ะมันถามมาได้ประมาณเนี้ยนะครับจะดูแบบดูง่ายๆนะครับตรง CN 5 7 9 10คืออะไรครับ CN คือ cranial nerve ครับคือเส้นประสาท cranial แปลว่าสมองฮะ cranial nerve คือเส้นประสาทสมองคู่ที่5คู่ที่7คู่ที่9แล้วก็คู่ที่10นะครับประมาณนี้ครับcranial nerve 5 7 9 10นะฮะเป็นคอนเซปต์อะไรประมาณนี้นะครับครับผมว่าไงครับปื้มฮะพี่ครับจะไอตรงรูปที่ลูกออสติดกันนะครับผมนึกถึงอินจันแฟสยามครับก็คือผมทราบสาเหตุว่าที่เขาเป็นแฟได้ก็คืออินเนอร์เซลแมทเขาแบ่งครับแต่ทำไมขาเขายังติดอยู่มันแบบแบ่งไม่สมบูรณ์หรือว่าครับแต่ผมไปเห็นแผนภาพนึงที่แบบเขาเป็นแบบเหมือนโยงเส้นเลือดเข้าด้วยกันอะไรแบบนั้นเหมือนมี2คนนะแต่ใช้แบบขาช่วงล่างอันเดียวกันนะครับคำตอบก็คืออย่างนี้เลยครับเราต้องสตาร์ทที่ inner stomat คนเนี่ยมันติดกันก่อนพี่วาดรูปให้ดูนะครับแฟตอินจันก็คือแบบนี้เลยนะครับอย่างที่พี่พูดเลยก็คือว่าสมมุติว่าได้แฟตอินจันแฟตอินจันคือใครครับแฟตอินจันคือมีเป็นคน2คนถ้าจริงๆพร้อมกันนี้นะครับแล้วก็ตัวติดกันนะครับแล้วก็เป็นอะไรประมาณนี้นะครับปั๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือแฟตอินจันหรือแฟตสยามนะครับนะคือฮาไปทั่วโลกเลยนะครับถามว่ามันเกิดขึ้นมาเป็นได้ยังไงฮะอย่างแรกต้องคุยก่อนว่า2คนนี้เป็นแฟตแท้ถูกมั้ยครับแสดงว่าถ้ามันเป็นแฟตแท้เนี่ยต้องคุยที่ inner stomat ละนะครับพี่จะกลับไปดูที่ inner stomat ปาบ inner stomat แบบนี้ฮะแล้วปกตินะกลไกการเอาการเกิดแฟตแท้ก่อนการเกิดแฟตแท้คือมีบางอย่างมี something in the gallbladder ที่ทำให้ inner stomat จาก1อันกลายไปเป็น2 inner stomat ครับคือมันดันมาแบ่งกันแบบนี้แล้วแต่ละ inner stomat ก็กลายไปเป็นใครครับก็กลายไปเป็นเป็น epibarthแล้วก็เป็นไฮโปบาร์ถูกไหมครับเนี่ยแบบเนี้ยอีพีบาร์ไฮโปบาร์แล้วเนี่ยแล้วเมื่อมันแยกออกจากกันเป็น2อันแบบนี้ปุ๊บนะฮะอินเนอร์สแมทแยกกันเดี๋ยวก็จะกลายเป็นคน2คนอันนี้ก็จะกลายเป็นคน2คนที่หน้าตาเหมือนกันเด็กครับส่วนในกรณีของอินจันนั้นมันหนักกว่านี้ฮะคืออินเนอร์เซลแมทพี่แกเนี่ยคือแบ่งเป็น2แล้วแต่บังเอิญยังแอบรักกันอยู่อะไรนึกออกไหมแสดงว่าอีพีบาร์กับไฮโปบาร์เนี่ยจะแอบติดกันอยู่บ้างนะครับแอบติดกันอยู่บ้างปั๊บแล้วพอมันพัฒนาขึ้นมานะครับนะจึงทำให้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวเส้นเลือดจะเกิดมาจากมีตัวเดิมใช่ไหมพอมันเกิดพวกแก๊สตูเลชันขึ้นมาเกิดแก๊สตูเลชันนะอาจจะมีปนมารวมกันบ้างพอมีลิ้นที่เริ่มมาปนกันนะเส้นเลือดเราใช้ร่วมกันไงหรือแบบแขนขาอะไรเริ่มคือเป็นอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าพี่ตามสุดไปแค่นี้นะคือโมเลกุล่าไปสุดไปแค่นี้แต่ว่าถามว่าแบบละเอียดยิบเนี่ยอันนี้คือมันถึงได้แค่นี้ครับประมาณนี้เขาสันนิษฐานดูแค่ว่าอินเนอร์เซลแมทมันจะมีบางอย่างที่แบบมันแยกกันไม่สุดมันเลยกลายเป็นแบบนี้แทนอันนี้คือของแฟตอินจันนะฮะประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับผมประมาณนั้นนะฮะโอเคนะครับก็ดีใจนะครับที่น้องๆทุกคนได้เป็นส่วนในห้องสมุดนี้คือบางคนอาจจะยังไม่ได้คุยกับพี่แบบยังไม่ได้เปิดไมค์บ้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเราสามารถคุยได้ตลอดนะครับเราสามารถทักเฟซส่วนตัวพี่มาได้นะครับนะพี่ก็สามารถอะไรอย่างนี้นะฮะอะไรเป็นตัวคัดคนออกจากค่าย2เป็น TPO ครับคำตอบคือ animal behavior ถ้าเอาแบบปกตินะค่าย2นะปกตินะ animal behavior animal physio ไม่เท่าไหร่ animal physio คนทำได้นะครับ animal physio คนจะทำได้จะมี animal evolution phylogenetic tree phylogenetic tree แบบที่มันแตกเป็นทรี1ทรี2อ่ะนะครับดูเป็นเคลดอ่ะโมโนไฟเลติกกรุ๊ปพาราไฟเลติกกรุ๊ปอะไรนั่นนะครับหลายคนยังแบบเดาๆมั่วๆอยู่ก็มีนะครับหรือนั่นแหละแล้วก็แต่หลักๆคือ animal behavior นะเพราะว่าหลายคนแบบงงกับอันนี้แล้วแบบหลุดเลยเต็มอิ่มเสือมาเป็นแพลนนะครับแพลนนี่ก็เด็ดปีพี่นี่คือให้ผ่าให้ผ่าใบไม้ให้ผ่าใบไม้เอาดูส่องปากใบต้องผ่าแบบบางเฉียบปึ๊บแล้วก็ส่งปากใบส่งสไลด์ปากใบให้เรียบร้อยนะครับก็มีแต่ว่าอีโคซิสเต็มนี่ไม่ยากแต่ตกส้วมมาเยอะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยข้อสอบอีโคซิสเต็มนะข้อสอบคล้ายๆสองนะมันจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นแบบคำนวณอ่ะมันจะมีคำว่าอะไรนะชานอนอินเด็กซ์อ่ะคำนวณชานอนอินเด็กซ์จะมีซิมสันอินเด็กซ์ให้คำนวณความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอ่ะมันจะมีสูตรเป็นอะไรนะซิกมาพีไอลอนสักอย่างอ่ะพีไออะไรมาเนี้ยน้องต้องกดเครื่องคิดเลขไอเนี้ยไม่ยากเลยถ้าน้องกดถูกน้องเข้าใจไหมว่าตอนกดเครื่องคิดเลขมันจะเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เลย
ทุกคนในค่ายจะได้แบบรับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ไปปะ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 ท้ายค่ายนะครับแล้วก็กดคำนวณมันจะให้แบบประชากรมาอ่ะมีสิ่งมีชีวิต A B C D กระจายอยู่เท่านี้พื้นที่ความหนาแน่นเท่านี้ปะ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 ให้คำนวณหา Channel Index สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคนตกค่ายนะมหาเทพตกค่ายมาแล้วครับเพราะอะไรครับพอกดเครื่องคิดเลขผิดไปปุ่มนึงจะกดเลข4เป็นเลข5กดเลข6เป็นเลข7หรือใส่ฟังก์ชันล็อกใส่ฟังก์ชันรอนเนี่ยใส่ผิดนะครับแตกไปเยอะนะครับอันนี้มันง่ายที่สุดเลยน้องแต่ก็แตกเยอะถ้าหากว่ากดไม่รอดนะครับไบโอสแตทค่ายไหนค่าย4ครับไบโอสแตทเจอกันค่าย4นะจ๊ะนะครับค่ายสุดท้ายเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อีโคนะครับฝากถุนศูนย์กทมศูนย์อีโคเนี่ยศูนย์กทมจะมีเพียงสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอัพจิม่านะจ๊ะอัพจิม่านี่อัพจิม่าคือกระบวนการที่เขาจะให้แบบว่า data index มาเป็นบา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 เป็น1เป็น0เป็น1เป็น0อะไรเงี้ย10 10 10ของสปีชีส์ A B C D นะอัพจิม่านะน้องแล้วมันเราก็แปลงตารางเนี้ยไปเป็นไฟโลจีเนติกทรีให้ได้นะจ๊ะปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บอะไรประมาณเนี้ยอันไหนใกล้กว่าอันไหนห่างกันกว่าเนี้ยนะครับคือวิธีการแปลงตารางแบบนี้ไปเป็นตารางแบบนี้เขาเรียกว่าอัพวิธีอัพจิม่านะครับซึ่งก็มีสูตรการคำนวณที่ยุ่งยากจริงๆแล้วอัพจิม่าจะง่ายถ้าฝึกทำบ่อยๆมันจดเลขนะครับเราต้องแปลงแล้วที่สำคัญคือมันต้องทำเร็วนะครับอัพจิม่านี่กทมพี่จำไม่ได้ว่าค่าย2ออกอย่างแต่สอนแล้วค่าย2มาสอนแล้วแต่ไม่รู้ว่าออกในข้อสอบไหมนะครับแต่ค่าย4อ่ะใช้อัพจิม่าแน่นอนนะครับมันจะเป็นแบบพี่จำได้เลยเว้ยตารางพี่จำได้พี่ใช้เวลาทำเกือบประมาณ20ถึง20กว่านาทีอ่ะ20ถึงเกือบ30เลยอ่ะโคตรนานนะครับมันจะมีเด็กไอ้พวกผู้แทนประเทศมาแบบโอ้นี่เหรออัพจิม่าเหรอ8นาทีโคตรพ่อ8นาทีอัพจิม่าไม่ใช่คนแล้วเร็วเกินน้องครับคือมันต้องแบบกดเครื่องคิดเลขคำนวณแล้วห้ามกดผิดด้วยนะแล้วมันเร็วมากนะครับฝึกอัพจิม่าไว้มีชัยไปก่อนครึ่งนะจ๊ะนะครับโอเคนะครับเอาละอันนี้ไม่ใช่การเผาค่ายแต่ว่าเป็นการแบบว่าให้น้องมาจากค่ายแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับน้องๆใน YouTube นะครับก็เป็นการจบเนื้อหานะครับยินดีที่ได้เจอนะครับและหวังว่าจะได้เจอกันอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม